ช่วงบ่ายนะครับเราก็จะมาดูหน้าตาของอุปกรณ์นะครับที่เราใช้ในห้องแล็บไมโครกันนะครับสมมติว่ามองเห็นชัดเจนแล้วนะครับซึ่งสมมติคือใครก็ไม่รู้นะครับทีนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ในแล็บจุลนะครับที่เราควรจะทราบก็จะมีอยู่หลายประเภทนะครับนับที่เท่าไหร่ตัวแรกนะครับคือตัวที่เอาไว้ inoculation นะครับก็คือตัวที่เอาไว้ลงเชื้อนะครับเอาไว้ต่อเชื้อแล้วก็จะมีพวกเครื่องแก้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับหรือทำให้ปลอดเชื้อนะครับพวก sterilization tool นะครับแล้วก็จะมี incubator นะครับก็คือในกลุ่มของพวกตู้บ่มเชื้อนะครับซึ่งอาจารย์ไม่สามารถขนมาให้ดูได้หนักเกินไปนะครับแล้วก็จะมีอีกพวกหนึ่งนะครับก็คือพวกที่เอาไว้เตรียมสารเคมีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการวิเคราะห์นะครับไม่น่าจะมองเห็นหรอกตัวหนังสือนะครับฟังไปก่อนเนาะทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการลงเชื้อนะครับที่เราใช้บ่อยๆก็จะมีลูปนะครับหรือห่วงเขี่ยเชื้อนะครับแล้วก็เข็มเขี่ยนะครับนีดเดิลก็มาแปลตามตัวเลยมันคือเข็มนะครับแล้วก็จะมีกลาสสเปรดเดอร์นะครับก็คือแท่งแก้วเกลี่ยเชื้อนะครับเดี๋ยวค่อยไปแกะเอาจากตัวโน้ตนี่ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะส่งไฟล์ให้นะครับแล้วก็จะมีพวกปิเปตนะครับนั่นลืมปิเปตมาแล้วก็จะมีไมโครปิเปตเนื่องจากว่าปิเปตพวกนี้มันไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับอาจารย์ก็เลยไม่ได้หยิบมาด้วยแต่วิชาเคมีจะได้ใช้เดี๋ยวเราค่อยไปหัดใช้ปิเปตตอนแล็บเคมีแล้วกันนะครับอุปกรณ์เคลียร์เชื้อนะครับอันแรกนะครับลูปนะครับลูปมองเห็นไหมเห็นไหมครับตรงปลายเขาก็จะเป็นห่วงเหล็กนะครับเป็นห่วงขอบคุณที่เป็นห่วงไม่ใช่นะครับคนละห่วงกันตัวลูปเนี่ยจะมีทั้งชนิดที่ทำจากโลหะแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบออริจินอลเลยนะครับตัวนี้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็จะเผานะครับเผาตรงบริเวณปลายตรงนี้เขาให้ร้อนแดงก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปใช้งานพอใช้เสร็จก็เผาเพื่อฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับลูปเนี่ยสามารถใช้ในการถ่ายเชื้อเนี่ยได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับจากอาหารแข็งไปหาอาหารแข็งก็ได้นะครับจากอาหารแข็งไปเหลวเหลวไปแข็งหรือเหลวไปเหลวก็ได้ทีนี้ลูปเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าออริจินอลเนี่ยมันคือแบบห่วงเหล็กนั่นเป็นเพราะว่ามันมีชนิดที่เขาทำมาใหม่ทำมาจากแก้วก็มีทำมาจากพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งก็มีนะครับคราวนี้ไอ้ตรงห่วงอยู่ตรงปลายตรงเนี้ยขนาดของเขาเนี่ยเขาทำมาพอดีกับปริมาตรนะครับมันจะมีขนาด1ไมโครลิตร5ไมโครลิตรแล้วก็10ไมโครลิตรนะครับเราก็ต้องไปดูว่าที่เราใช้เนี่ยมันเท่ากับกี่ไมโครลิตรนะครับถ้าหากเราถ่ายเชื้อนะครับที่มันเป็นของเหลวอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีศัพท์คำหนึ่งก็คือลูปฟูนะครับก็คือจุ่มลงไปแล้วให้มันเป็นของเหลวเคลือบๆเหมือนเวลาเล่นเราเล่นเป่าลูกโป่งตอนเป็นเด็กน้อยนะครับไอ้ที่บอกว่า1ไมโครลิตร5ไมโครลิตรหรือ10ไมโครลิตรเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าถ้าหากเราใส่1ลูปฟูเนี่ยมันจะได้ปริมาตรเท่าไหร่นะครับ1ไมโครลิตรคือเท่าไหน1ไมโครลิตรก็คือสมมติว่า
เราเอาน้ำมา1ลิตรนะครับแล้วเราหารลงไป1ล้านส่วนมันก็คือเมโครลิตนะครับซึ่งปริมาตรเนี้ยมันน้อยมากดังนั้นเวลาที่เราจะถ่ายปริมาตรได้น้อยแบบเนี้ยเราก็ไม่สามารถใช้พิเศษได้นะครับเราก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยในการถ่ายของปริมาตรได้น้อยนะครับอันถัดมานะครับก็คือ needle นะครับหรือเข็มเขี่ยเชื้อนะครับซึ่งเข็มเขี่ยเชื้อเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบปลายตรงกับแบบปลายงอนะครับแบบปลายตรงนะครับเวลาใช้ก็คือเสียบเข้าไปเลยนะครับเขาไว้ใช้ในการแทงเชื้อนะครับแทงเข้าไปในหลอดนะครับแทงลงมาแบบนี้นะครับซึ่งเข็มเขี่ยเนี่ยก็จะใช้กับการถ่ายเชื้อลงในอาหารที่เป็นวุ้นนะครับจะเป็นอาหารวุ้นตรงส่วนเข็มปลายงอแบบนี้นะครับก็จะใช้กับการตัดแผ่นวุ้นเวลาที่เราเลี้ยงชลานะครับสมมติอันนี้เป็นจานอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับเวลาเราเลี้ยงชลาเนี่ยตรงกลางก็จะเป็นเส้นใหญ่ขยุกขยุยแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะเอาชลาเนี่ยจากจานที่มีเชื้อนะครับลงอาหารใหม่สิ่งที่เราทำก็คือเราจะเอาตัวเข็มปลายงอได้แหละนะครับมาตัดชิ้นวุ้นนะครับตัดชิ้นวุ้นที่มันมีเส้นใหญ่ชลาเนี่ยเอามาวางนะครับเอามาวางใส่อาหารใหม่นะครับจากนั้นนะครับลาที่อยู่บนอาหารเก่าเขาก็จะเจริญงอกงามออกมานะครับซึ่งเวลาที่เขาตัดเนี่ยเขาก็จะตัดกันเป็นแบบเหมือนปูหญ้าในสนามอ่ะเหมือนปูหญ้าญี่ปุ่นนะครับก็คือตัดแบบตัดยับเลยนะครับแล้วก็1ชิ้นเนี่ยก็ไปวางในจานใหม่1จานนะครับอันนี้คือการเพาะเชื้อรานะครับบ้านใครปลูกเห็ดมีไหมมีไหมครับบ้านใครทำฟาร์มเห็ดหรือว่าเคยเห็นมาทำฟาร์มเห็ดมันจะมีเชื้อเห็ดที่อยู่ในขวดแบนขวดแบนที่ไม่ใช่ขวดแบรนด์นะครับขวดแบนขวดอันนี้ขวดเหล้าแล้วข้างในก็จะมีเมล็ดข้าวฟ่างนะครับแล้วเวลาซื้อมาเชื้อมันจะกระจายแบบนี้นะครับมันก็เกิดจากการที่เขาเอาเม็ดข้าวฟ่างไปนึ่งนะครับแล้วก็ตัดวุ้นวางลงแล้วก็ปล่อยให้เชื้อมันเดินนะครับเนื่องจากว่าปลายเข็มเนี่ยปลายเข็มไอ้ตัวปลายตรงเนี่ยมันแหลมนะครับพื้นที่มันน้อยดังนั้นประโยชน์ของเข็มอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ต้องการแยกเชื้อบริสุทธิ์นะครับเราสามารถใช้ปลายเข็มเล็กๆตัวนี้ไปแตะเชื้อเพื่อที่จะแยกโคโลนีเดี่ยวได้นะครับแยกซิงเกิลโคโลนีอันถัดมานะครับก็คือแท่งแก้วเกลี่ยเชื้อนะครับหรือว่าGlass Bladderนะครับอันนี้นะครับคือแท่งแก้วเกลี่ยเชื้อนะครับ Gas Spreader ทำมาจากแก้วตกแตกจริงนะครับอันนี้เวลาที่เราใช้งานนะครับเราก็จะเอาเขาไปจุ่มในแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ลนไฟเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแล้วก็จะจุ่มลงไปในตัวอย่างแล้วก็เอาไปปาดบนผิวหน้าวุ้นอาหารนะครับตัวนี้จะทำให้เชื้อกระจายออกจากกันจะทำให้เราเก็บเชื้อโคโลนีเดี่ยวได้นะครับ
ก็จะมีแบบที่เป็นแก้วจริงๆกับแบบที่เป็นพลาสติกสเปรดเดอร์นะครับพวกนี้ใช้แล้วทิ้งนะครับแต่ถ้าหากเป็นแท่งแก้วเนี่ยมันสามารถรียูสได้นะครับตัวถัดมานะครับคือพวกกลุ่มปีเป็ดนะครับพวกที่ใช้บ่อยในห้องแลบจุลนะครับก็คือพวกซีโรโลจิคอลปีเป็ดนะครับเขาก็จะมีหลายแบบนะครับมีทั้งที่ทำจากแก้วแล้วก็พลาสติกด้านข้างของปีเป็ดเนี่ยก็จะมีสเกลบอกปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เราดูดจ่ายสารในปริมาตรที่เราต้องการได้นะครับซึ่งการที่จะดูว่าเราดูดปล่อยสารเนี่ยปริมาตรเท่าไหร่เราก็ต้องสังเกตด้วยนะครับว่าเราใช้ปีเป็ดแบบไหนนะครับอย่างสมมติว่าถ้าเราต้องการปล่อยสารนะครับ5มิลลิลิตรนะครับเราก็ไปเลือกมาเราจะเลือกปีเป็ด5มิลลิลิตรเลยไหมหรือว่าในแลบเรามีปีเป็ด10มิลลิลิตรแล้วเราปล่อยแค่ครึ่งเดียวนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของเราในการที่จะเลือกนะครับคราวนี้ในการทำงานนะครับด้านจุลไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือชนิดไหนก็ตามเราจะต้องทำให้เขาปลอดเชื้อก่อนใช้งานนะครับซึ่งปีเป็ดเนี่ยถ้าหากเป็นปีเป็ดแก้วนะครับก็สามารถทำให้ปลอดเชื้อโดยการนึ่งความดันไอนะครับหรือว่าออโต้เคปนะครับหรืออีกวิธีนึงนะครับก็คือใช้การอบในตู้อบลมร้อนนะครับก็คือฮอตแอร์โอเว่นซึ่งถ้าเป็นนึ่งความดันไอนะครับเขาก็จะใช้อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสนะครับประมาณ20นาทีนะครับขั้นต่ำที่ทำให้ปลอดเชื้อได้คือ15นาทีแต่เวลาเราทำงานจริงเราจะใช้20นาทีนะครับส่วนการอบลมร้อนนะครับก็จะใช้180องศาเซลเซียสนะครับนาน 3-4 ชั่วโมงนะครับอันนี้จะใช้เวลานานกว่าเปลืองไฟมากกว่าดังนั้นเนี่ยอาจารย์ชอบวิธีนี้มากกว่านะครับก็คืออบนึ่งเปียกๆก่อนแล้วค่อยเอาไปอบแห้งนะครับแต่ตอนอบแห้งเนี่ยอบแค่65องศานะครับนานข้ามคืนนะครับเอาอาจารย์อันนี้มันนานกว่านะมันข้ามคืนใช่ครับมันนานกว่าแต่ว่าการใช้ความร้อนต่ำๆแบบนี้เครื่องมันก็จะทำงานแบบทำงานแล้วก็หยุดทำงานแล้วก็หยุดนะครับมันก็จะไม่ได้เปลืองไฟขนาดนั้นในบางห้องแลบนะครับเขามีตัวอย่างที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นการทำความสะอาดแล้วก็นึ่งปีเป็ดใหม่เนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยจะใช้ชนิดซิงเกิลยูสนะครับก็คือเป็นแบบ disposable หรือว่าใช้เสร็จทิ้งเลยนะครับใช้เสร็จทิ้งเลยทีก่อนใช้งานนะครับปีเป็ดเนี่ยจะถูกฆ่าเชื้อมาจากโรงงานนะครับโดยการอบแก๊สหรือว่าอาจจะใช้รังสีแกมมามานะครับพวกเนี้ยเราเอามานะครับเราฉีกซองแล้วก็ใช้นะครับพอใช้เสร็จก็ฆ่าเชื้อแล้วก็ทิ้งนะครับอันนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าคำว่าทิ้งของทางไมโครคือต้องฆ่าเชื้อก่อนแล้วทิ้งนะครับเราต้องฆ่าเชื้อก่อนถึงจะทิ้งได้หรือต่อให้เราทิ้งเฉยๆก็ต้องมีคนไปฆ่าเชื้อให้เรานะครับเหมือนอย่างเวลาเราทำงานโรงพยาบาลเนี้ยเขาก็จะมีหน่วยกำจัดขยะติดเชื้ออยู่ในโรงพยาบาล นะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็จะมีเป็นของตัวเองถ้าเป็นโรงพยาบาลเล็กๆเขาก็จะรวบรวมขยะติดเชื้อไว้ในถุงแดงแล้วก็ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่กำจัดนะครับอย่างเช่นในละแวกนี้ก็จะเก็บรวมแล้วก็ให้โรงพยาบาล101นะครับหรือว่าให้หน่วยของเทศบาลกำจัดนะครับแล้วแต่ว่าดีลที่ไหนไว้นะครับอันถัดมานะครับไมโครปีเป็ดอันนี้แหละที่อาจารย์ไปแบกมานะครับที่แบกมาเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายอันนะอยากให้พวกเราได้ลองจับลองบายนะครับอ
ดูอาจารย์หอบมาเหมือนมันไม่มีราคาเลยนะครับแต่จริงๆราคามันก็เติบอยู่นะเติบแปลว่าอะไรเติบแปลว่าหลายไม่ใช่ฝากไว้ข้างบนนี่ก่อนมองเห็นไหมเอ่ยเห็นบ้างอันนี้คือหน้าตาของไมโครพิเปตนะครับตัวเขาเนี่ยมีอยู่แค่นี้แต่เวลาใช้งานเนี่ยใช้แค่นี้ไม่ได้เขาจะต้องใช้คู่กับอุปกรณ์ที่เรียกว่าทิปนะครับทิปจะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับไมโครพิเปตเนี่ยจะมีอยู่หลายขนาดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้ปริมาตรเท่าไหร่นะครับถ้าหากเป็นไมโครพิเปตตัวใหญ่ก็จะต้องใช้ทิปตัวใหญ่ด้วยนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะใช้งานนะครับเราต้องดูด้านข้างโอมจงโฟกัสจงโฟกัสเห็นตัวเลขไหมอันนี้เขียนว่า100ถึง 1,000 นะครับ100ถึง 1,000 100คือปริมาตรน้อยที่สุดที่ใช้ได้1,000 คือปริมาตรที่เยอะที่สุดที่ใช้ได้นะครับหน่วยเป็นมิลแล้วก็แอลนะครับมันคือไมโครลิตรปกติหน่วยที่เราใช้เนี่ยจะเป็นมิลลิลิตรใช่ไหมครับหน่วยที่เราใช้เนี่ยมักจะเป็นมิลลิลิตรเนาะซึ่ง1มิลลิลิตรนะครับเท่ากับ 0.001 ไมโครลิตรก็คือไมโครลิตรเนี่ยถ้าเท่ากับการเอามิลลิลิตรเนี่ยไปหาร 1,000 นะครับนะ1ไมโครลิตรคือ1ส่วน 1,000 ของมิลลิลิตรนะครับพูดง่ายๆง่ายไหมไม่รู้นะครับอาจารย์บอกว่าง่ายก็ต้องง่ายหรือเปล่าทีนี้เนื่องจากเขาเขียนเป็นค่ากว้างๆแบบนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ามันปรับค่าได้นะครับเราเห็นตรงนี้ไหมตรงหน้าต่างน้อยๆไม่เห็นค่ะมันสะท้อนพอดีไม่ค่อยแต่งหน้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ค่อยแต่งหน้าหน้ากล้องนะครับไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์ความอะไรเห็นไหมตัวเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่ามันดูดได้มากที่สุด 1,000 แต่เลขมันอ่ะเป็น100นะครับทีถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเลข1ตัวข้างบนสุดเป็นสีอะไรเอ่ยเป็นสีเขียวใช่ไหมเป็นสีเขียวนะพี่ตัวข้างบนเป็นสีเขียวตัวอื่นเป็นสีดำใช่ไหมเลขตัวที่สีไม่เหมือนเพื่อนเป็นเลขที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับถ้ามีเป็ดรุ่นเก่ามันจะแสดงผลได้3หลัก3ตำแหน่งนะครับแต่ถ้าเป็นปีเป็ดรุ่นใหม่ๆนะครับแสดงผล4ตำแหน่งตรงเป๊ะนะครับ 1,000 ตัวนี้เขียนไว้ว่า100ถึง 1,000 เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มีเลขแสดงผลครบทุกหลักนะครับพวกเราคิดว่าตัวไหนแพงกว่ากันตัวนี้นะครับตัวนี้แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีแค่เลข3หลักแต่ตัวนี้นี่ตัวนี้อันนี้ยี่ห้อ Eppendorf อันนี้ก็ 1,000 เห็นไหมมีเลข4ตัวครบแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปนะครับเป็นพวกทั่วๆไปอันนี้เขียนว่า
20ถึง200แสดงว่าดูดได้น้อยที่สุด20ไมโครลิตรดูดได้มากสุดคือ200ไมโครลิตรนะครับคราวนี้มาดูตัวเลขเป็น200นะครับ200เลข3ตัวตัวหนังสือสีอะไรสีดำหมดเลย นั่นแสดงว่าเขาแสดงผลได้ตรงเป๊ะนะครับปัญหายังไม่หมดสองถึงยี่สิบสองถึงยี่สิบไมโครลิตรแต่ตัวเลขมีกี่ตัวสามตัวคราวนี้ตัวสีเขียวอยู่ตรงไหนตัวล่างสุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ต้องระวังคือตัวสุดท้ายคราวนี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็ปริมาตรมันน้อยมากเลยนะครับที่มันดูดทีนี้หลักการใช้งานนะครับหลักการใช้งานก็คือว่าเราต้องดูก่อนว่าเราจะดูดกี่ไมโครลิตรนะครับสมมุติว่าเราจะดูด100ไมโครลิตรนะครับเราต้องการดูด100ไมโครลิตรทีนี้ปิเปตที่อาจารย์เอามามี2ถึง20 20ถึง200แล้วก็100ถึง 1,000 เราใช้อันไหนดูดได้บ้างกขคขอไข่คอควายดูดได้ไหมดูดได้นะครับแต่ว่ามันอยู่ค่าที่น้อยที่สุดดังนั้นเวลาปรับเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าหากเรานึกถึงค่าเออร์เลอร์นะครับค่าความคลาดเคลื่อนตัวนี้ค่าความคลาดเคลื่อนมันจะค่อนข้างมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเลือกได้เราใช้ตัวนี้จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเลือกไม่ได้เพื่อนใช้อยู่ลืมหยิบมาอะไรเงี้ยหรือทิปหมดก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับ นี่ปิเปตพวกนี้นะครับมันจะต้องมีการสอบเทียบปกติอย่างน้อยก็สอบเทียบปีละ1ครั้งนะครับคำว่าสอบเทียบคืออะไรสอบเทียบก็คือเป็นการดูว่า1ไมโครลิตรที่ดูดมามันยังเท่ากับ1ไมโครลิตรอยู่ไหมนะครับหรือว่ามันเตลิดไปไกลแล้วนะครับถ้ามันไปไกลแล้วก็ต้องปรับให้มันกลับมาอยู่ในช่วงที่ถูกต้องนะครับนี่ในการใช้งานของพวกนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะต้องปลอดเชื้อนะครับแล้วตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะครับเราจะฆ่าเชื้อได้ยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้ไม่ใช่ส่วนที่จะสัมผัสกับตัวอย่างนะครับส่วนที่จะสัมผัสกับตัวอย่างคือทิปนะครับคือตัวนี้เวลาที่เราใช้งานนะครับสมมุติว่าเราเลือกแล้วเราเลือกแล้วนะครับว่าเราจะใช้ปิเปตตัวนี้นะครับในการดูดปริมาตร 1,000 ไมโครลิตรนะครับเวลาที่เราจะดูดนะครับคือเราก็จะปรับปริมาตรก่อนปรับให้ได้ 1,000 ก่อนนะครับแล้วเราก็กดทิปลงไปแบบนี้นะครับเห็นไหมยกขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะติดขึ้นมาเวลาที่เรากดนะครับเราก็บิดบิดนิดนึงครับแต่อย่าไปตามปัก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 อย่างนี้นะไม่ใช่ตามบังหูนะครับเดี๋ยวตัวเนี้ยเขาจะหักนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับห้ามให้ตัวปลายทิปตรงนี้สัมผัสกับอย่างอื่นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าพื้นผิวแต่ละที่มันมีจุลินทรีย์อยู่เราไม่อยากได้จุลินทรีย์จากที่อื่นลงไปในตัวอย่างของเรานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องทิ้งนะครับทีนี้เวลาเราจะทิ้งนะครับเราก็จะต้องเตรียมภาชนะสำหรับทิ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วเวลาทิ้งก็คือเราก็จะกดปุ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีปุ่มอยู่ข้างหลังบางรุ่นเขาก็จะซ่อนไว้นะครับไม่ให้มองเห็นว่าเป็นปุ่มแต่มันกดได้เวลากดปุ๊บเขาก็จะดีดออกแบบนี้นะครับอันนี้คือการทิ้งทีนี้ยังไม่ได้สาธิตวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวจะสาธิตอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกวิธีปรับปริมาตรก่อนอยากได้ไมลอยเนี่ยเป็นไมลอยแล้ว
ใส่กระเป๋าเสื้อทีนี้การปรับปริมาตรนะครับอันนี้จะสอนละเอียดหน่อยเพราะมันได้ใช้บ่อยนะครับสมมุติว่าอาจารย์จะดูด800นะครับอาจารย์ก็จะหมุนตรงนี้นะครับให้เขากลายเป็น800นะครับเวลาหมุนก็หมุนช้าๆนะครับเหมือนกับว่าชาตินี้ไม่มีอะไรทำแล้วในชีวิตนะครับอยู่ได้ทั้งวันได้เป็น800แล้วแล้วเราก็จะไปดูดนะครับคราวนี้เวลาที่เราดูดนะเราเสียบสมมติว่าเราเสียบทิปไปแล้วเวลาดูดกับเวลาปล่อยสารเราจะใช้ปุ่มข้างหลังตรงนี้นะครับเราจะใช้ปุ่มข้างหลังตัวนี้ซึ่งการกดนะครับมันจะกดได้2สเต็ปกดลงไปใช้แรงเบาๆจนสุดเนี่ยคือสเต็ปที่1แต่ถ้าเราเติมพลังเข้าไปนิดนึงนะครับมันจะกดปื๊ดลงไปได้อีกอันนี้คือจังหวะที่2ถ้าให้เปรียบเทียบนะครับการกดแบบนี้ก็คือการบีบลูกยางจนหมดคือการปล่อยสารจนหมดนะครับส่วนการกดลงบีบก็คือการเป่าออกมานะครับทีเวลาเราจะดูดสารนะครับเราเสียบทิปเสียบทิปแล้วนะครับปรับปริมาตรไว้แล้วเราจะกดลงนะครับสเต็ปที่1กดตอนอยู่นอกหลอดเลยนะกดข้างนอกเนี่ยกดลงไปแค่สเต็ปที่1จากนั้นนะครับจุ่มปลายมันลงไปตอนจุ่มไม่ต้องจุ่มลึกมากนะครับเพราะว่าถ้าเราจุ่มลึกมากเนี่ยแรงดันของความลึกเนี่ยมันจะดันสารเนี่ยเข้าไปเยอะเกินปริมาตรที่เราอยากได้จากนั้นตอนปล่อยสารนะครับตอนปล่อยสารเนี่ยแตกข้างๆหลอดแล้วก็กดจนสุดสเต็ปที่1นะครับแล้วเราก็จะกดต่อในสเต็ปที่2แล้วก็เอาออกมาแล้วก็ค่อยปล่อยมือนะครับแล้วก็ปิดหลอดแต่ทีนี้ถ้าหากสิ่งที่เราดูดเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคเวลาที่เราจะปล่อยทิปตัวเนี้ยเข้าในที่ทิ้งทิปเนี่ยในเนี้ยจะบรรจุด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเราจะไม่ดีดป๊อกลงไปเลยนะเราจะต้องดูดน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าไว้ข้างในนี้ด้วยเราก็จะกดจนถึงสเต็ปที่1นะครับแล้วเราก็จะจุ่มปลายลงไปในน้ำยาฆ่าเชื้อเหมือนกับเราจะดูดสารขึ้นมาแล้วเราก็ดูดขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็กดนะครับอันนี้สำคัญมากเพราะการทำแบบนี้จะทำให้น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันเข้าไปข้างในนะครับทิปมันก็จะจมน้ำแต่ถ้าเราดีดป๊อกลงไปเลยเนี่ยทิปมันเบามันเป็นพลาสติกเขาก็จะลอยน้ำนะครับแล้วน้ำยาฆ่าเชื้อก็จะไม่เข้าไปฆ่าเชื้อข้างในนะครับแล้วเชื้อแล้วก็พวกเศษโปรตีนมันก็จะแห้งกลังอยู่ข้างในนะครับทีนี้ถ้าเป็นพวกที่มันมีปัญหาเนี่ยก็คือพวกที่ตัวเลขไม่ตรงนะครับตัวเลขตรงนี้เราจะต้องดูให้มันถูกต้องนะครับอย่างเช่นถ้าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะปรับเป็น10นะครับอาจารย์ก็ต้องปรับเป็น ไปไหนกันเลยไปกันเยอะแยะเลยครับสมมติว่าอาจารย์จะปรับเป็น15อาจารย์จะปรับเป็น15นะครับอันนี้เป็น2ถึง20นะแต่เราจะปรับเป็น15เราจะต้องปรับเป็น150นะครับไม่ใช่015นะเพราะว่าตัวเลขตัวสุดท้ายมันเป็นเลขที่ไม่ตรงนะครับมันเป็นทศนิยมนะครับสำหรับตัวเลขเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่า
อยู่ดีอาจารย์มีตัวเลขให้แล้วอาจารย์บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นปีเปตขนาด2ถึง20ไมโครลิตรนะครับแล้วปรับเป็นสมมติเจอในข้อสอบอะไรเงี้ยนะครับสมมติโจทย์บอกว่าให้อ่านปริมาตรนะครับอ่านปริมาตรของปีเป็นทีนี้อาจารย์บอกว่าเป็น2ถึง20ไมโครลิตรนะครับแล้วอาจารย์เขียนเป็น0 5 0แบบนี้คือกี่ไมโครลิตรเก่งมากมันคือ5ไมโครลิตรนะครับถ้าจะให้ดีคือเท่ากับ 5.0 ไมโครลิตรนะครับอันนี้คือจะถูกต้องที่สุดคราวนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าปิเปตชนิด100ถึง 1,000 ไมโครลิตรนะครับแล้วตัวเลขมันเป็น1 2 5ใช่เท่ากับกี่ไมโครลิตรมีคนทำหน้างงนี่อาจจะเข้าใจก็ได้นะเพราะอันนี้มันเท่ากับ 1,250 ไมโครลิตรนะแปลว่าอะไรแปลว่าปรับเกินนะใช่ไหมอันนี้ปรับเกินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ปีเป็ดมีสิทธิ์พังนะปีเป็ดมีสิทธิ์พังนะครับคราวนี้เอาปีเป็ดตัวเดิมปรับเป็น0 7 5อันนี้เท่ากับกี่ไมโครลิตรครับ750ใช่750ไมโครลิตรนะครับทีถ้าเป็นขนาด20ถึง200ไมโครลิตรปรับเป็นเลขนี้ล่ะใช่มันคือ150ไมโครลิตรนะครับคราวนี้ไอ้เลขตัวที่เป็นสีเขียวเนี่ยบางยี่ห้อเขาอาจจะใช้เลขเป็นสีแดงก็ได้นะครับแล้วแต่ยี่ห้อแต่ให้เรารู้ไว้เสมอว่าถ้ามันเป็นเลขที่สีไม่เหมือนเพื่อนมันคือเลขตัวปัญหานะครับมันคือเลขเจ้าปัญหาคราวนี้สรุปการใช้ไมโครปิเปตอีกครั้งหนึ่งนะครับอันแรกนะครับเลือกขนาดนะครับให้เหมาะสมนะครับอันที่สองนะครับเลือกทิปให้เหมาะสมนะครับแล้วจากนั้นเราก็จัดการใช้งานให้ถูกต้องการใช้งานให้ถูกต้องก็คือก่อนจะดูดกดแค่สเต็ปหนึ่งแล้วก็จุ่มแล้วก็ปล่อยนะครับเพื่อที่จะดูดนะครับแล้วก็ตอนปล่อยค่อยๆปล่อยอย่าปล่อยปักอย่างนี้นะครับถ้าปล่อยปักแบบนี้ของเหลวมันจะกระชอกเข้าไปแล้วถ้าของเหลวกระชอกเข้าไปปุ๊บนะครับคือเราต้องลื้อออกมาทำความสะอาดทั้งตัวนะครับซึ่งงานหยาบนะครับไม่สนุกเลยแล้วก็ตอนใช้เสร็จนะครับทิปจะต้องดูดน้ำยาฆ่าเชื้อมาขังไว้ในทิปด้วยนะครับแล้วก็เวลาใช้งานเสร็จนะครับจริงๆอ่ะก่อนและหลังนะต้องเช็ดด้วย 70% เอทานอลเสมอนะครับเช็ดภายนอกเนี่ยตัวบอดี้มันทั้งตัวเนี่ยเช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะครับและท้ายสุดนะครับปรับไปที่แม็กซิมัมโวลูมแม็กซิมัมโวลูมคืออะไรสมมติว่าตัวนี้นะครับที่เป็น
ร้อยถึงพันแม็กซิมัมโวลูมคือตรงไหน 1,000 นะครับเราจะต้องปรับไว้ที่ปริมาตรสูงสุดก่อนที่จะเก็บนะครับเพราะว่าการที่เราปรับขึ้นเนี่ยสปริงเขาก็จะยืดนะครับแต่ถ้าเราปรับลงนะครับสปริงเขาก็จะโดนกดเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเก็บเขาไว้นานๆนะครับเราจะต้องเก็บเขาไว้ในสภาพที่สปริงยืดที่สุดอย่าปรับมาน้อยๆแบบนี้แล้วเก็บค้างไว้นะครับเพราะสปริงอ่ะมันโดนกดตลอดเวลาสปริงมันจะล้านะครับมันทำให้เวลาที่เราใช้งานไปนานๆเนี่ยตัวนี้มันก็จะอ่อนปวกเปียกแล้วมันก็จะดีดไม่สุดนะครับมาเอาไปลองกดเล่นนะครับไปลองกดเล่นได้เลยเอาไปแบ่งกันเอามาคืนได้นะอันนี้เอาไปได้เลยนะครับคราวนี้จะมีอีกอันนึงนี่มีตรงนี้เหลืออีก3อันครับลองกดนะลองกดจะได้รู้ว่าอันไหนคือสเต็ป1อันไหนคือสเต็ป2นะครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเหลืออีก2ตัวนะครับอีก2ตัวเอาไปลองกดได้กดลองกดสเต็ป1สเต็ป2นะครับแล้วก็ปุ่มทิปอีเจคเตอร์นะครับตัวนี้ตัวดีทิปเนี่ยเรียกว่าทิปอีเจคเตอร์คราวนี้อันที่มหัศจรรย์มากอาจารย์ชอบมากเลยเนี่ยชึบชึบเห็นเลขไหม10มิลลิลิตรนะครับอันนี้สะใจมากเพราะว่าดูดได้10มิลลิลิตรนะครับเอาไว้ใช้แทนปีเป็ดแก้วได้นะครับเนี่ยใหญ่มากกับอีกอันนึงนะครับอันนี้ปีเป็ดที่พวกเราถืออยู่แต่ละอันน่ะเรียกว่าซิงเกิลชาแนลนะครับก็คือมันมีช่องเดียวแต่อันเนี้ยเรียกว่ามัลติชาแนลเราเห็นตรงปลายมันไหมมันมีช่องกี่ช่องเนี่ยอันเนี้ยมี8ช่องนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นแบบ8 channel นะครับเท่านี้ไม่พอนะครับมีแบบ12 channel ด้วยแล้วเอามาทำไมเยอะแยะเพราะว่าเวลาใช้งานนะครับมันจะมีเพจที่เรียกว่าไมโครเพจลืมหยิบมาอีกแล้วนะครับคือเราสามารถดูดทีละ8อันแล้วก็ปล่อยทีละ8อันได้พร้อมกันนะครับเนี่ยเวลาใช้งานจะประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับขึ้นมา8อันพร้อมกันคราวนี้ตัวนี้หลักการใช้งานก็เหมือนกันเลยนะครับดูปริมาตรด้านข้างตัวนี้30ถึง300แสดงว่าดูดได้ระหว่าง30ถึง300นะครับอันนี้สมมุติว่าเราปรับเป็น200แล้วกันนะครับคำถามอาจารย์ปรับเป็น200แล้วแต่ละช่องเนี่ยมันจะดูด200หรือว่า200หาร8ชีวิตมันไม่ยุ่งยากขนาดนั้นหรอกเขาก็ทำมาให้มันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นปรับเท่าไหร่ก็ดูดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับ200เขาก็จะดูดแต่ละช่องคือ200ไม่ต้องไปหารแล้วก็ไม่ต้องไปคูณนะครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะทีนี้เวลาดูดเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับปกติเนี่ยก็คืออันนี้จะใช้ดูดอาหารเนี่ยจากถาดใหญ่ๆเอาไปลงในหลุมเล็กๆนะครับแล้วเวลาใช้งานเสร็จนะครับเวลาใช้งานเสร็จก็เหมือนกันจุ่มลงไปนะครับกดก่อนจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อดูดน้ำยาฆ่าเชื้อขึ้นมานะครับแล้วก็กดนะครับอันเนี้ยเป็นจังหวะที่ฟินมากครับเวลากดเนี่ยก็จะออกมาพร้อมกัน8อันถ้าไม่มีอันนี้นะคือเวลาทำงานเพจนึงอ่ะจะต้องกด96อันแต่นี่ก็คือแค่12ครั้งก็เสร็จหมดแล้วนะครับเวลาทำพวกอีไลซ่า
หรือว่าเวลาวัดเบลฟิมนะครับคราวนี้มาดูทิปนะอันนี้คือทิปทั่วๆไปมันจะโล่งหมดเลยนะครับโล่งเหมือนเวลาเราสอบเสร็จอะไม่มีอะไรในหัวไม่ใช่นะซึ่งมันจะมีหลายขนาดนะครับตัวที่เป็น2ถึง20กับ20ถึง200ใช้ทิปขนาดเดียวกันคืออันเล็กตัวนี้นะครับบางยี่ห้อเขาจะผสมสีเหลืองมาเขาก็จะเรียกทิปขนาดนี้ว่าเยลโล่ทิปนะครับแต่ยี่ห้อที่จานออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ผสมสีนะครับแล้วก็อีกขนาดหนึ่งนะครับก็คือตัวที่เป็น100ถึง 1,000 นะครับก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับ100ถึง 1,000 ก็จะใหญ่ขึ้นมาเอาไปลองวัดขนาดดูได้นะครับทีนี้ไอ้ตัวใหญ่เนี่ยบางยี่ห้อเขาจะผสมสีฟ้านะครับเป็นสีสากลเลยเขาก็จะเรียกว่าบลูทิปนะครับจะเรียกว่าทิปฟ้าคราวนี้ในงานนะครับในงาน PCR งานที่ทำกับดีน ARNA เนี่ยเขากลัวการปนเปื้อนมากๆเพราะฉะนั้นทิปที่ใช้นะครับมันจะมีสีขาวๆกั้นอยู่นะครับทิปแบบนี้เรียกว่าเป็นฟิลเตอร์ทิปนะครับบางยี่ห้อจะเรียกว่าเป็นแบริเออร์ทิปนะครับหน้าที่ของเขาก็คือป้องกันนะครับไม่ให้สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันลงมาหาสารที่อยู่ข้างล่างได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกรองนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้ตัวยางเนี่ยกระเฉาะเข้าไปข้างในของตัวปิเปตด้วยนะครับซึ่งน้องคนนี้ก็จะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับกล่องนึงก็กินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นได้นะครับนี่หน้าตาของเขาคืออันนี้จะมีขาวๆกั้นอยู่ตรงกลางเอาไปจับเล่นได้นะครับอันนี้สะอาดยังไม่ได้ดูดอะไรคราวนี้หลอดที่เราใช้นะครับอันนี้คือหลอดแก้วสำหรับเลี้ยงเชื้อธรรมดาถ้าเห็นหลอดเป็นฝาแบบนี้อย่าเทเด็ดขาดเพราะฝาตัวนี้ไม่ได้กันน้ำนะครับมันแค่ครอบกันฝุ่นเฉยถ้าเราเทน้ำมันจะไหลออกเลยเนี่ยแค่เอียงถ้าเอียงจนกระทั่งน้ำมันมาเจอฝาเนี่ยมันจะไหลออกด้านข้างเลยนะครับส่วนหลอดที่เราใช้บ่อยอีกแบบนึงคือหลอดแบบนี้นะครับหลอดเนี้ย 1.5 มิลลิลิตรนะครับเรียกว่าหลอดเซนทริฟิวนะครับเวลาใช้งานนะครับก็ต้องใส่ถุงมือนะแล้วก็เปิดแบบนี้นะครับคราวนี้ข้อระวังนะคือห้ามไม่ให้มือเนี่ยโดนด้านในของฝาเด็ดขาดเห็นไหมเขาจะมีด้านในตรงเนี้ยนะครับมือเนี่ยจะเป็นจกข้างในนะครับเวลาปิดเนี่ยเปิดก็เปิดอย่างนี้ปิดแบบนี้บางคนก็ปิดอย่างนี้นะครับเราคิดว่านี่เล็กหรือยังเล็กแล้วย่อมมีเล็กกว่าอันนี้คือหลอด PCRอ้าวเทียบขนาดดูนะครับเนี่ยปริมาตรมันเล็กมากนะครับเราก็จะใช้ไอ้นี่แหละกับหลอดพวกนี้นะครับลองส่งไปให้กันดูนะครับว่ามันเล็กขนาดไหนลองซ้อมปิดซ้อมเปิดนะครับมีคนใบ้หวยนะครับ111นะครับ111นะงวดนี้เวลาเราจะเก็บเนาะก็ให้มันเป็นปรับเป็นเท่าไหร่เลยตัวนี้ถูกต้องครับเป็น200นะครับปรับเป็น200นะครับอ
แล้วปกติเวลาเราใช้เสร็จเราจะไม่วางไว้บนโต๊ะนะครับเราจะมีน้องคนนี้นะครับมาช่วยน้องคนนี้คืออันนี้นะครับปิเปตสแตนนะครับเราก็จะแขวนเขาไว้นะครับไม่ใช่แขวนประจานนะครับเมื่อกี้นี่มีใครได้เอาอันนี้ไปเล่นบ้างนี่ตัวนี้เล็กมาก 0.2 ถึง 2คือตอนดูดเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยนะครับมองแทบไม่เห็นเลยว่าสารมันขึ้นมาเราต้องใช้ความมั่นใจและไว้ใจในตัวเขานะครับว่าถ้าดูดขึ้นมาเนี่ยมันต้องได้สารแน่ๆนะครับเราก็จะเรียงไว้อย่างนี้นะครับเวลาใช้งานเสร็จแล้วอีกตัวนึงนะครับที่เราใช้ในการจัดการกับตัวอย่างและเชื้อก็คือสเตอร์ไลน์คอตตอนสวอปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้นะครับพันกับสำลีซึ่งสำลีตัวนี้เขาก็ทำปลอดเชื้อมานะครับสามารถทำให้ปลอดเชื้อโดยการนึ่งก็ได้แก๊สก็ได้รังสีก็ได้นะครับแล้วก็พวกเครื่องแก้วนะครับอันนี้คือขวดดูแรนนะครับขวดดูแรนไม่ใช่ดูแคลนไม่ใช่ดูแลนะครับเอาขวดมาดูแลหน่อยไม่ใช่นะขวดดูแลเนี่ยทำจากแก้วทนร้อนนะครับเป็นพวกวอลโลซิลิเกตสามารถทนความร้อนในการนึ่งความดันได้นะครับตัวขวดจริงๆสามารถอบลมร้อนได้นะครับแต่ฝามันไม่สามารถทนได้นะครับถ้าเอาฝาไปอบฝาก็ละลายแล้วก็ไหม้ติดตู้นะครับตัวนี้เราจะใช้ในการเตรียมพวกอาหารนะครับเวลาเราใส่นะครับข้อควรระวังคืออย่าใส่เกิน3/4ของปริมาตรนะครับหรือเอาง่ายๆใส่ขีดสุดท้ายที่ก็มีขีดมาให้ถึงแม้เนี่ยอย่างตัวเนี้ยบอกว่า 1,000 มิลลิลิตรนะครับแต่ใส่ได้จริงเนี่ยถ้าเขาขีดถึง900แล้วก็ใส่900อย่างเงี้ยนะครับแต่ส่วนมากอาจารย์ใส่ประมาณนี้แหละ4/5นะครับหรือว่า2/3ของปริมาตรเสร็จแล้วก่อนที่จะไปนึ่งนะครับถ้าตาม common sense ของเราเวลาเราปิดฝาขวดเราปิดยังไงปิดแน่นใช่ไหมเพราะกลัวมันกระฉอกแต่ขวดในทางจุลจะไม่มีทางปิดแน่นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปนึ่งเราจะต้องเผื่อการขยายตัวนะครับของไอ้น้ำข้างในดังนั้นเราจะต้องคายเกี่ยวเพื่อให้ไอ้น้ำเนี่ยมันสามารถขยายตัวออกมาได้นะครับเวลานึ่งนะครับจะคลายเกลียวนะครับแล้วเราก็จะเอาออกมานะครับพอมันเย็นนะครับเป็นอุณหภูมิห้องนะครับแล้วเราค่อยล็อกเกลียวนะครับคลายก่อนแล้วค่อยล็อกตอนที่เขาอุณหภูมิเดียวกับอุณหภูมิห้องแล้วนะครับอันนี้สำหรับการเตรียมอาหารและเตรียมสารนะแต่ถ้าเป็นการเลี้ยงเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดหรือเป็นอะไรใดๆก็ตามจะไม่มีทางปิดแน่นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเชื้อมันต้องใช้อากาศในการเจริญนะครับตัวถัดมานะครับ Eremier Flask นะครับหรือว่าขวดลูกชมพู่ตัวนี้ก็ไม่ใช้ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับบรรจุสารเคมีได้ชั่วคราวตัวนี้ก็ทำมาจากแก้วทนร้อนเป็นบอโรซิลิเกตเหมือนกันนะครับทีในการใช้ฟลาสนะครับจะบรรจุอาหารแค่ 20% นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นฟลาสขนาด250มิลลิลิตรก็จะใส่จริงไม่เกิน50มิลลิลิตรนะครับเพราะว่าเราต้องการตรงนี้ให้มีอากาศเยอะๆนะครับเวลาเราเลี้ยงเชื้อเราจะไปเขย่าไม่ใช่นั่งเขย่าทั้งวันนะจะมีเครื่อง Shaking Incubator นะครับเครื่องเขาก็จะเขย่าเป็นวงกลมนะครับทำให้เกิดการแพร่ผ่านของอากาศนะครับเกิดแอร์เรชั่นนะครับขวดพวกนี้เวลาที่เราเตรียมอาหารเราก็ต้องฆ่าเชื้อเหมือนกันนะครับเวลาใช้งานนะครับเราก็เอาขวดมาบรรจุอาหารใส่เข้าไป
เอาสำลีอุดเอาอลูมิเนียมฟอยล์ทับนะครับจากนั้นก็ไปนึ่งนะครับ121องศา15ถึง20นาทีนะครับแล้วก็ทิ้งที่อุณหภูมิห้องนะครับข้ามคืนแล้วก็ค่อยใช้งานนะครับเน้นคำนี้เลยนะเน้นคำว่า overnight เลยนะครับ on overnight เนี่ยคือข้ามคืนนะครับ on ย่อมาจากอะไรโอ้ยเนาะไม่ใช่นะโอ้ไหนนะโอ้ไหนนะครับก็คือทิ้งไว้ข้ามคืนทำไมต้องทิ้งข้ามคืนตรงนี้เขาเรียกว่ากระบวนการ contamination check นะครับก็คือตรวจสอบการปนเปื้อนนะครับถ้ามันมีเชื้อหล่นลงไปหรือว่าถ้าฆ่าเชื้อไม่หมดเชื้อที่เหลืออยู่ในอาหารเนี่ยมันจะกินอาหารแล้วมันก็จะเจริญแล้วเราก็จะสังเกตเห็นความขุ่นนะครับถ้าเราคอนทามิเนชันเช็คแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นไปได้2 อย่างนะครับก็คือมันเคลียร์มันไม่มีการปนเปื้อนเราก็เอาไปใช้งานนะครับแต่ถ้ามันขุ่นนะครับถ้ามันขุ่นเราก็เอาไปทิ้มนะครับเอาไปทิ้งซึ่งแน่นอนว่าการทิ้งเลยไหมไม่ต้องฆ่าเชื้อก่อนทิ้งแลบนี้เปลืองไฟเนาะเปลืองไฟนะครับแลบนี้เปลืองไฟสเต็ปนี้ข้ามได้ไหมอ่ะขี้เกียจข้ามได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ควรเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างถ้าอาจารย์เตรียมแลบให้พวกเราอาจารย์ต้องเตรียมอาหารล่วงหน้า2วันหรือ1คืนเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าวันที่เราทำแลบเราต้องเขี่ยเชื้อใช่ไหมอาจารย์จะต้องเตรียมเชื้อก่อนนั้นหนึ่งคืนแล้วก่อนนั้นหนึ่งวันจะต้องเตรียมอาหารเพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าเราทำแลบวันนี้แล้วเรามาเช็คผลอีกทีนึงเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยกระบวนการทั้งหมดกินเวลากี่วัน4วันนะครับ4วันโดยที่อาจารย์อยู่ด้วย3วันพวกเราอยู่ด้วย2วันนะครับเพราะฉะนั้น2วันอย่าจมนะครับอาจารย์อยู่ด้วยนานกว่านั้นอีกไงอาจารย์จริงๆอาจารย์อยู่ด้วยทั้ง4วันเลยนะครับตัวถัดมานะครับเปติดิสนะครับหรือจานเพาะเชื้อหน้าตาเขาจะประมาณนี้จะชูทำไมในเมื่อมีกล้องเนาะชูทำไมชูวิทย์ไม่ใช่นะครับทีนี้ตัวจานเลี้ยงเชื้อตัวนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเขาจะเป็นแก้วนะครับเป็นจานแก้วซึ่งจานแก้วก็สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยการเอาไปนึ่งไอ้น้ำหรือว่าอบแบบความร้อนแห้งก็ได้นะครับแต่ว่าจานเพราะนั้นข้อเสียก็คือมันต้องคือก่อนใช้งานเนี่ยต้องเอาไปฆ่าเชื้อก่อนนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยก็จะต้องฆ่าเชื้อแยกแล้วก็เอามาเทเอาอาหารเนี่ยเขาก็จะเอาวุ้นอาหารเนี่ยมาเทใส่ตรงที่เป็นก้นนะครับก้นเล็กกว่าฝาใหญ่กว่านะครับตัวอาหารเนี่ยจะอยู่ที่ก้นพวกเราสังเกตดีๆพวกเราจะเห็นขีดไหมขีดตัวเนี้ยเป็นตัวมาร์กบอกว่าให้เทอาหารสูงขนาดไหนซึ่งมันจำเป็นมากในการควบคุมให้แต่ละจานเนี่ยมีความหนาของอาหารเท่ากันตัวนี้จะเป็นจานที่เอาไว้ทดสอบยาปฏิชีวนะนะครับเพราะว่าการทดสอบยาปฏิชีวนะเนี่ยเขาจะใช้การซึมใช้การแพร่ผ่านของยาในวุ้นอาหารถ้าหากอาหารหนาไม่เท่ากันยามันก็จะซึมได้ไกลได้ใกล้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจานแบบนี้จะราคาแพงกว่ารุ่นที่ไม่มีขีดนิดนึงนะครับคราวนี้ไอ้จานตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกใช้เสร็จทิ้งเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ออกมาทดแทนจานแก้วนะตัวนี้เขาจะทำปลอดเชื้อมาจากโรงงานนะครับก็คือบางยี่ห้อเขาจะฉายรังสีแกมมาบางยี่ห้อก็อบแก๊สพวกเอทิลีนออกไซด์นะครับ
พวกนี้เวลาใช้เสร็จเนี่ยก็คือก็จะเอาไปนึ่งพร้อมกับอาหารที่มีเชื้อเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นก้อนพลาสติกขยุกขยุยนะครับแล้วก็ไปทิ้งลองเอาไปดูได้ครับอยู่ข้างหน้าอาจารย์ก็ได้ลุกบ่อยหน่อยเอาเรียนๆไปให้เพื่อนดูเลยนะครับอันถัดมานะครับก็คือหลอดนะครับวางตัวนี้เลยครับหลอดเลี้ยงเชื้อนะครับก็มีทั้งที่เป็นแก้วแล้วก็หลอดพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีชนิดที่เป็นฝาเกลียวแบบนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าฝาเกลียวหรือว่าสกรีวแคปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกลียวสามารถหมุนได้เหมือนหลอดเหมือนขวดยาแก้ไอประมาณนั้นนะครับซึ่งเวลาที่เราเพาะเชื้อเราก็จะหมุนลงไปจนสุดแล้วก็จะคายเกลียวขึ้นมาประมาณครึ่งเกลียวครึ่งถึง2เกลียวนะครับสมัยก่อนเกลียวมันถี่ยิบเลยเขาก็จะบอกว่าคาย2เกลียวนะครับทุกวันนี้หลอดรุ่นใหม่ผลิตออกมาคาย2เกลียวนี่คือฝาหลุดนะครับเพราะว่าเขาทำเกลียวแบบเกลียวหยาบไปแล้วนะครับที่เวลาใช้งานนะครับเราก็จะใส่อาหารแค่นี้แค่ก้นหลอดนะครับที่เหลือเป็นพื้นที่ให้อากาศนะครับที่หลอดพวกนี้สามารถใช้ได้ทั้งอาหารเหลวนะครับแล้วก็อาหารแข็งนะครับอาหารแข็งอีกชื่อนึงก็คืออาหารวุ้นนะครับบางที่ก็เรียกวุ้นอาหารนะครับอาหารเหลวคือบอสนะครับส่วนอาหารวุ้นก็คืออากานะครับหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นโซลิดมีเดียนะครับโซลิดมีเดียก็คืออาหารแข็งมันคืออันเดียวกันนั่นแหละนะครับเอาอันนี้คืออันเดียวกันส่วนนี้คืออีกอันนึงทีนี้ในการใส่อาหารนะครับถ้าเป็นอาหารเหลวก็ใส่ลงไปนะครับเวลาเตรียมอาหารนะก็คือเอาหลอดมาเติมอาหารลงไปเสร็จแล้วเอาไปออโต้เคปนะครับแล้วก็เช็ครูมเทมโอเวอร์ไนท์เหมือนเดิมแล้วก็ใช้งานนะครับแต่คราวนี้ถ้าเป็นอาหารวุ้นนะครับอาหารวุ้นเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือวุ้นตรงนะครับอาหารวุ้นตรงคือยังไงก็คือถ้าเราเอาหลอดเนี่ยตั้งใส่ไอ้ขาตั้งตัวเนี้ยตั้งใส่แรกแบบเนี้ยนะครับวุ้นมันก็จะอยู่ตรงก้นหลอดแบบนี้นะครับเราก็เลยเรียกว่าวุ้นตรงนะครับแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าวุ้นลึกนะครับเขาจะเรียกว่าอากาดีฟนะครับกับอีกแบบนึงนะครับมันจะเป็นแบบเอียงๆแบบนี้นะครับถ้าเรามองด้านข้างจะเป็นวุ้นเฉียงเขาจะทำให้เป็นเฉียงๆแบบนี้นะครับแล้วเวลาใช้งานนะครับเวลาใช้งานเนี่ยถ้าหากเป็นอากาดีฟนะครับเขาก็จะเอาเหล็กไอ้ตัวนิดเดิลสแตปลงไปแทงลงไปตรงๆนะครับเชื้อเนี่ยมันก็จะเจริญในรอยสแตปกับบนผิวหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาหายใจแบบไหนหายใจแบบชอบออกซิเจนหรือไม่ชอบออกซิเจนนะครับแต่ถ้าเป็นวุ้นเอียงๆแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นอากาสแลนนะครับเวลาที่ใช้งานเขาก็จะขีดเชื้ออยู่ข้างบนนะครับให้ซิกแซกอยู่ข้างบนแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวจะได้ทำแล็บครั้งหน้านะครับเราจะได้ทำแน่นอนทีนี้การเตรียมนะครับการเตรียมอาหารพวกนี้นะครับขออนุญาตสอนไปเลยรวดเดียวนะครับเวลาเราเตรียมนะครับเราก็จะผสมนะครับเราผสมส่วนผสมเนี่ยข้างนอกมันก็จะมีพวกแร่ธาตุมีสารต่างๆนานาเต็มไปหมดนะครับแล้วเราก็ผสมวุ้นลงไปด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็เมลต์นะครับหรือว่าเราหลอมวุ้นนะครับจากนั้นพอเมลต์เสร็จปุ๊บนะครับ
เราก็เอาใส่ในหลอดเอาใส่ในหลอดนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันเหลวอยู่เราตีลังกาไปยังไงมันก็ไปตามเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็ออโต้เขตนะครับ121องศา15ถึง20นาทีเหมือนเดิมนะครับจากนั้นทำยังไงต่อมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสแลนหรือดีฟนะครับถ้าเราอยากได้ดีฟนะครับเราก็แค่ทิ้งไว้นะครับโอเวอร์ไนท์เราตั้งทิ้งไว้อ่ะมันก็จะเซตตัวมันก็จะแข็งในระนาบของมันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการสแลนนะครับเราก็จะต้องเอาเขาไปเอียงพาดกับเอาไปนอนหมอนนะครับเขาก็จะเอียงถูกไหมแบบนี้นะครับเราอาจจะใช้การวางบนขอบตะแกรงหรือว่าวางทับปีเป็ดก็ได้นะครับแล้วพอเขาเซตตัวนะครับเราก็ค่อยจับตั้งขึ้นนะครับเราก็ค่อยจับตั้งขึ้นแล้วเราก็ค่อยทิ้งโอเวอร์ไนท์นะครับแล้วก็ค่อยเอาไปใช้งานนะครับลักษณะของอาการที่ดีคือจะต้องไม่ปรากฏจุดของเชื้อขึ้นมาตอนที่เราทิ้งไว้นะครับถ้ามันมีการปนเปื้อนมันจะเห็นเป็นจุดขาวๆจุดขาวจุดส้มขึ้นมานะครับแค่คืนเดียวก็รู้เรื่องละนะครับแต่ถ้าหากทิ้งไว้นะครับสภาพวันนี้กับสภาพพรุ่งนี้ยังเหมือนเดิมแปลว่าโอเคใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับการเตรียมอากาศเดี๋ยวค่อยไปแกะลายมือก็ได้นะครับทีนี้ตัวถัดมานะครับที่ได้ใช้บ่อยก็คือไซลินเดอร์นะครับหรือว่ากระบอกตวงกระบอกตวงส่วนมากเราจะใช้แบบนอนสเตอร์ไลน์นะครับก็คือไม่ได้ใช้แบบปลอดเชื้อนะครับส่วนมากเราก็เอาไว้ตวงอาหารก่อนนึ่งนะครับตวงน้ำตวงอาหารตวงบัฟเฟอร์นะครับก่อนที่จะทำให้ปลอดเชื้อนะครับมันก็จะมีทั้งชนิดที่เป็นแก้วแล้วก็พลาสติกนะครับก็ต้องเลือกให้ถูกต้องนะครับถ้าใช้งานกับพวกเบสก็ต้องใช้พลาสติกนะครับไม่ใช่ว่าแก้วจะปลอดภัยเสมอนะแก้วทนกดแต่ไม่ทนด่างแก่นะครับถ้าเอาแก้วไปตวงด่างแก่เนี่ยแก้วก็จะเป็นรูพุนนะครับเพราะว่าด่างแก่มันกัดแก้วได้นะครับตัวถัดมาคือ volumetric flask นะครับหรือว่าขวดปรับปริมาตรตัวนี้ก็ใช้ปรับปริมาตรสารที่เราต้องการเตรียมนะครับมีใครเคยใช้บ้างตัวนี้มีไหมเราสังเกตด้านข้างถ้าเขาเขียนว่า250 ml แปลว่าขีดตรงนี้จะเท่ากับ 250.0 มิลลิลิตรอาจจะบวกลบ 0. เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับเวลาใช้งานนะครับก็ดูท้องน้ำนะครับท้องน้ำให้มันแตะตรงขีดตัวเนี้ยเราจะตวงได้แค่ปริมาตรเดียวเลยนะครับขวดเนี้ยก็คือตวงได้250ถ้าอยากตวง100ก็ต้องมาใช้ตัว100อยากตวง25ก็ต้องมาใช้ตัว25อยากตวง1ลิตรก็ต้องมาตวงตัว 1,000 ml ตัวนี้นะครับแบบนี้มันก็ไม่สะดวกเท่ากับกระบอกตวงถูกไหมแต่สิ่งที่ได้คือความแม่นยำแบบเป๊ะๆนะครับตัวนี้ส่วนมากเขาจะใช้ปรับปริมาตรสุดท้ายนะครับก็คือเอาไว้ปรับตัวไฟนอลโวลูมนะครับอย่างเช่นเราต้องการเตรียมนะครับ
เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 10% นะครับปริมาตร500มิลลิลิตรนะครับ 10% ปริมาตร500มิลลิลิตรแสดงว่าวิธีการเตรียมก็คือเราก็ชั่งโซเดียมคลอไรด์มาเท่าไหร่50กรัมนะครับแล้วเราก็ละลายน้ำนะครับเนี่ยตอนแรกเราก็ละลายในบีกเกอร์ก่อนนะครับเอาน้ำมาใส่น้ำสักประมาณ400มิลลิลิตรแล้วกันนะครับแล้วก็โยนโซเดียมคลอไรด์ลง 50.0 กรัมนะครับจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในโวโลมิติกฟาสขนาด500นะครับซึ่งแน่นอนเราเอามา400บวกกับ50กรัมยังไงมันก็ไม่เต็ม500ถูกไหมแต่สิ่งที่ได้คือเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วเราทำไงต่อมันก็จะเหลือวิกเกอร์ที่เราเพิ่งเทซึ่งในนี้มันจะยังมีคราบเกลือเกาะอยู่ถูกไหมเราก็จะเอาน้ำนิดหน่อยนะครับลงไปกั้วกั้วกั้วแล้วก็เทลงไปมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงจากนั้นเราก็ใช้กระบอกฉีดน้ำนะครับปรับปริมาตรให้เป็น500มิลลิลิตรเป๊ะนะครับเราก็จะได้สารละลายโซเดียมคลอไรด์โซลูชันนะครับความเข้มข้น50เอ้ยไม่ใช่ความเข้มข้น 10% based by volume 500มิลลิลิตรแบบเป๊ะๆนะครับอันนี้คือวิธีการเตรียมสารละลายที่ถูกต้องนะครับแต่ส่วนมากเราก็จะหยวนแบบปรับปริมาตรในบีกเกอร์มั่งอะไรเงี้ยซึ่งในบีกเกอร์เนี่ยความคาดเคลื่อนเนี่ยมโหฬารนะครับมโหฬารมหาศาลบานตะไทยมากเพราะฉะนั้นถ้าหากจะเตรียมสารละลายให้ถูกต้องต้องใช้วิธีนี้นะครับเกิดอีกอันหนึ่งที่เราใช้บ่อยก็คือการเจือจางนะครับการเจือจางอย่างเช่นสมมติว่าตอนแรกนะครับเรามีกรดอะไรดีอะซิติกแล้วกันความเข้มข้น1โมลาร์นะครับแต่เราต้องการ working solution นะครับเป็น 0.01 โมลาร์ปริมาตร250มิลลิลิตรนะครับเราจะทำยังไงเรารู้จักไอ้นี่ไหมไม่รู้จักสูตรเทพเหรอเซ่รู้จักสูตรเทพไหมครับนี่คือความลับสวรรค์เลยนะได้ยินแว่วๆดีใจยังเลยที่มีคนอ๋อนะครับอันนี้ใช้ได้จนจบปริญญาเอกเลยนะครับ C1 V1 เท่ากับ C2 V2 เนี่ยแต่กรุณาระบุให้ถูกนะว่าใครเป็น C ใครเป็น B ใครอยู่1ใครอยู่2นะครับกรดอะซิติกที่เป็นสต็อกอันนี้เป็นสต็อกโซลูชันความเข้มข้น 1.0 โมลาร์ไม่ใช้อยากจะใช้ที่มันเจือจางกว่านี้อันนี้มันเข้มข้นไปต้องการ working solution ความเข้มข้น 0.01 โมลาร์ปริมาตร250มิลลิลิตรถ้าเราจะใช้สูตรเทพได้เราต้องรู้ว่า C เนี่ยมาจากคำว่า concentration แปลว่าอะไรเลยใช่ครับมันคือความเจ้มจ้นนะครับ V คืออะไรV คือการพัดไม่ใช่ V คือ volume หรือปริมาตรนะครับแล้ว1กับ2อ่ะ1คืออะไรอย่าไปคิดเยอะ1มาก่อน2มาทีหลังคราวนี้มาเทียบโจทย์สิ stock กับ working solution อะไรมาก่อนเราต้องมีสต็อกก่อนถูกไหมเราถึงจะเจือจางให้เป็น working solution ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับสต็อกมันจะเป็นเลข1หมดเลยนะครับอะไรก็ตามที่เป็น working solution มันจะเป็นเลข2
คราวนี้สิ่งที่เขาบอกมาอันเนี้ย 1.0 โมลาร์หน่วยโมลาร์เป็นหน่วยของความเข้มเข้มอะไรเอ่ยเจ้มจ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ C ของใคร C ของสต็อกสต็อกมาก่อนหรือมาหลังมาก่อนเป็นเลขหนึ่งไล่ถัดไปปุ๊บต้องการ working solution 0.1 โมลาร์อ่ะอันนี้หน่วยของอะไรความเข้มข้นของ C ใช่ไหม C ของใคร C ของ working มาก่อนหรือหลังมาหลังเป็นเลข2ปริมาตร250ปริมาตรก็คือ volume คือ V อันนี้ V ของใคร V ของ working ใช่ไหม working คือตัวที่เราจะไปใช้งานนะครับส่วนสต็อกคือไอ้ที่เราซื้อมาเป็นขวดๆอ่ะแล้วมันยังใช้ไม่ได้อันนั้นน่ะเราต้องซื้อมาก่อนแล้วเรามาเจือจางทีหลังเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น V2 ทีนี้สูตรเขาบอกว่า C1 V1 เท่ากับ C2 V2 ตัวนี้เราขาดอะไรอ่ะ V1 เนี่ยยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นจากสูตรเนาะ C1 V1 เท่ากับ C2 V2ทุกอย่างเรารู้หมดเลยยกเว้นตัวไหน V1 ยังไม่รู้คราวนี้การอยากจะรู้จักใครสักคนหนึ่งต้องทิ้งให้มันเป็นบ้าอยู่คนเดียวอย่าให้มันมีเพื่อนให้มันทบทวนตัวเองเพราะฉะนั้นย้าย C1 ที่เป็นเพื่อนมันเนี่ยมาฝั่งนี้มันเคยอยู่ข้างบนย้ายมาก็จะมาอยู่ข้างล่างนะครับเสร็จแล้ว V1 ก็จะเท่ากับ C2คูณ V2 ใช่ไหม C2 คืออะไร C2 คือ 0.01 หน่วยเอามาด้วยเลยนะครับปริมาตรเธอขึ้นมาบังฉันทำไมล่ะเนี่ยคุณคนนี้เนี่ยหืมคูณกับ V2 V2 คือ250มิลลิลิตรแล้วก็หารด้วย C1 C1 คือ 1.0 โมลาร์อย่างนึงนะครับที่เราทำพลาดบ่อยคือเวลาเราคำนวณน่ะเราจะทำหน่วยผิดวิธีการแก้ไขป้องกันการทำหน่วยผิดก็คือเอาหน่วยมันมาคำนวณด้วยเลยมันจะมีหน่วยอะไรก็ช่างลากมาให้หมดเลยครับลากมาให้หมดเลยคราวนี้ยังไม่ต้องบวกลบคูณหารอะไรนะครับอันไหนมันเหมือนกันอยู่บนอยู่ล่างตัดมาเลยหน่วยเองก็ตัดได้นะครับหน่วยเองก็ตัดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เหลือเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยข้างล่างมันเป็น1อ่ะหาร1ก็เท่ากับ1อยู่แล้วไม่ต้องไปหัวซามันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องขยับศูนย์กี่ตัวเท่ากับ 2.5 มิลลิลิตรตอบแค่นี้ได้หรือยังจริงเหรอถ้าอาจารย์บอกเธอไปเตรียมกดอะซิติกมานะมันมีไอ้สต็อกอยู่อ่ะ1โมลาร์แต่ว่าอาจารย์อยากได้ 0.01 เราเตรียมมา250มิลลิลิตรนะแล้วอยู่ดีเราถือกระดาษมา 2.5 มิลลิลิตรอาจารย์ใช้ได้ไหมเนี่ยเราไปใช้ได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นแค่1 point 1จุดเล็กๆนะครับเราก็กลับมาตรงนี้สิพวกเราคิดว่าอาจารย์จะสอนคำนวณทำไมถ้าจะไม่พาใช้ตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราอยากได้ V2 คือเท่าไหร่นะ250ใช่ไหมนั่นแปลว่า V2 เนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงอ่ะจะต้องใช้ตัว volumetric fast ขนาด250มิลลิลิตรถูกไหมทีนี้การที่ทำให้มันกลายเป็นสารขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงล่ะเราก็ต้องบอกว่าดูดสต็อกโซลูชันวงเล็บ 1.0 โมลาร์อะซิติกแอซิดมา 2.5 มิลลิลิตรเจือจางด้วยน้ำกันถ้าจะให้เท่ๆก็ต้องปราศจากไอออนด้วยนะเป็นน้ำ DI นะครับแล้วปรับปริมาตรด้วย volumetric fast ให้ครบ250มิลลิลิตรเห็นไหมต่อให้เรา
ไม่ทำเองถ้าเราเขียนปีน้อยอันนี้ไปให้ใครก็ได้ในห้องแล็บเขาก็จะทำได้ใช่ไหมครับอันนี้คือคำตอบที่ใช้ได้จริงนะครับข้างบนเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อสอบข้อเขียนจานผมว่าคำนวณถูกหรือทำไมข้อนี้มันได้น้อยจังเลยเจ้าตอบท่านเด็ดพ่อน1ส่วน3อยู่เนาะเจ้าเสียวคะแนนเต็มยังไงแม่นบ่มันก็อย่างนี้แหละครับชีวิตนะครับอันไหนเอ่ยอันนี้แอซิติกนะครับแอซิดอาจารย์ขี้เกียจเขียนอาจารย์ก็ตัว A แล้วก็ใส่หมวกนะครับทีเนี้ยไอ้เรื่องหลักการเจือจางอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะได้ใช้แค่ตอนทำแล็บแต่ในอนาคตอาจจะได้คำนวณยาได้เจือจางยานะครับเจือจางนี่นู่นนั่นซึ่งมันก็ใช้หลักการคำนวณแบบเดียวกันนะครับเพียงแค่เครื่องมือที่เราใช้อ่ะเราก็อาจจะไม่ได้ใช้วอลูเมตริกฟาสเราอาจจะได้ใช้การเจือจางในเข็มน้ำเกลือแทนนะครับหรือว่าอาจจะได้เจือจางในขวดน้ำเกลือแทนซึ่งมันก็ใช้หลักการเดียวกันนี่แหละนะครับรู้วิธีก่อนค่อยไปประยุกต์ใช้เครื่องมือทีหลังนะครับคราวนี้นะครับอันถัดไปนะครับหลอดเซนทริฟิวนะครับตัวนี้ก็เป็นหลอดพลาสติกนะครับที่เอาไว้ปั่นเวียงนะครับเพื่อที่จะแยกเซลล์ออกจากของเหลวนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับเราก็จะบรรจุตัวอาหารเลี้ยงเชื้อลงไปนะครับตัวนี้ปกติก็จะใช้งานอยู่ประมาณ2ส่วน3นะครับของปริมาตรอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเป็นหลอด15มิลลิลิตรนะครับเพื่อความปลอดภัยก็จะใส่แค่10อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมีขนาดเนี่ยขนาด15นะครับอันนี้ขนาด50มิลลิลิตรแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับที่เอามาให้ดูก็คือขนาด 1.5 มิลลิลิตรนะครับบางยี่ห้อก็ 1.2 นะครับแล้วก็ตรงก้นก็จะมีก้น V แล้วก็ก้นโค้งนะครับมีหลายแบบครับทีหลอดตัวเนี้ยนะครับบางทีเราก็สามารถเอามาใช้เลี้ยงเชื้อได้นะครับตัวถัดมานะครับก็คือตัวที่ใส่หลอดนะครับที่ใส่หลอดทดลองชื่อยาวไหมยาวเพราะฉะนั้นใช้คำนี้ถ้าบอกว่าแร็กอันนี้คือแร็กคืออันนี้นะครับมันจะมีทั้งชนิดที่เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีแบบที่เป็นตะแกรงลวดถ้าในห้องเคมีอยู่โรงเรียนเราน่าจะเคยเห็นนะที่เป็นตะแกรงลวดอันนี้หนูไม่เคยเห็นหน้าตาขี้เหร่อย่างนี้ใช่ไหมประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่หลอดนะครับประมาณนี้นะครับพวกนี้เขาก็ต้องผลิตจากวัสดุที่ทนสารเคมีทนร้อนทนเย็นได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบตะแกรงลวดเนี่ยเราก็เอาไปออโต้เขียบได้นะครับอันนี้หน้าตามันดูดีพลาสติกเนี่ยหน้าตาดูดีแล้วมันก็จะมีเดือยที่สามารถแบบเชื่อมต่อกันเป็นแพรใหญ่ๆได้นะครับอันถัดมานะครับไคโอเจนิกบ็อกซ์นะครับหรือไคโอบ็อกซ์ตัวนี้เอาไว้แช่ในตู้ลบ80องศานะครับเอาไว้เก็บพวกเอนไซม์เก็บพวกสายพันธุ์แบคทีเรียนะครับทีนี้ในการแช่เย็นนะครับในการแช่แข็งในการแช่ถ้าแช่เย็นเนี่ยคือ 2-8 องศานะครับก็คือประมาณ4องศาเนี่ยจะเรียกว่าแช่เย็นถ้าฟรีเซอร์นะครับหรือแช่เยือกแข็งก็คือลบ20แต่ถ้าเป็น deep freezer นะครับก็คืออยู่ที่ลบ80นะครับก็คือประมาณนี้ลบ70ถึงลบ85องศาจะเรียกว่า deep freezer นะครับพวกนี้จะต้องทำจากพลาสติกชนิดพิเศษนะครับ
หรือบางยี่ห้ออาจจะทำมาจากกระดาษลังก็ได้นะครับกระดาษลังเวลามันเจอความเย็นมากๆมันก็จะแข็งโป๊กเลยนะครับในโรงพยาบาลเวลาที่เขาได้เชื้อจากคนป่วยมาเขาก็จะแยกแล้วก็เก็บเป็นกล่องแบบนี้ไว้นะครับปัจจุบันในโรงพยาบาลต้องเก็บเชื้อแล้วก็ต้องทำโปรไฟล์การดื้อยาของเชื้อแต่ละตัวรายงานให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยนะครับคราวนี้ในการใช้ตู้เย็นที่เป็นดีฟิวเซอร์กับฟรีเซอร์เนี่ยความเย็นของมันสามารถทำลายเนื้อเยื่อเราได้นะครับมันสามารถทำให้เกิดฟรอสต์ไบท์นะครับหรือว่าน้ำแข็งกัดนะครับทำให้เกิดฟรอสเซนเบิร์นได้ดังนั้นก็จะต้องใช้ถุงมือชนิดพิเศษนะครับเป็นถุงมือที่หนามากนะครับป้องกันน้ำแข็งกัดแต่บางคนก็มักง่ายนะครับใช้ถุงมือลาเท็กโกฟธรรมดาใช้ถุงมือยางธรรมดาถ้าจับปุ๊บปั๊บมันก็พอกันได้อยู่นะครับแต่ถ้าหากจับนานๆนิ้วเนี่ยก็จะไหม้นะครับมันจะเป็นแผลมาโดนไฟไหม้เลยนะครับทีนี้ถัดมานะครับอุปกรณ์ที่เอาไว้ฆ่าเชื้อนะครับก็จะมีตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับตัวนี้หน้าตาบ้านๆนะครับแต่แฝงไปด้วยอันตรายอยู่นะเพราะรุ่นพี่เราก็เคยสร้างวีรกรรมไว้นะครับโดยการจุดตะเกียงด้วยตะเกียงนะครับเราจะไม่จุดตะเกียงด้วยตะเกียงนะครับเพราะว่ามันจะต้องเอียงทีนี้เวลาเอียงเนี่ยแอลกอฮอล์มันอาจจะหกออกมานะครับก็ทำให้มันเกิดการลุกไหม้แล้วก็ระเบิดได้นะครับเวลาจุดตะเกียงต้องจุดด้วยไม้ขีดเท่านั้นนะครับจุดด้วยไม้ขีดจุดด้วยไฟแช็กจุดด้วยเพื่อนจุดด้วยอาจารย์ก็ได้แต่อย่าจุดด้วยตะเกียงด้วยกันนะครับตะเกียงแอลกอฮอล์ราคาถูกนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยทนลมเขาก็เลยพัฒนาตะเกียงบุนเซนขึ้นมานะครับหรือว่าบุนเซนเบอร์เนอร์ตัวนี้ใช้แก๊สนะครับแล้วเขาก็จะมีการออกแบบทิศทางลมไฟที่ได้ก็จะร้อนแรงมากนะครับจวดเดียวก็เผาลูบได้กระจุยแล้วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันไฟแรงเพราะฉะนั้นต้องใช้งานอย่างระมัดระวังมากๆนะครับที่เนื่องจากว่าตะเกียงบุนเซนเนี่ยมันอันตรายนะครับเขาก็เลยมีพวกลูปสเตอริไลเซอร์แบบไฟฟ้านะครับเนี่ยก็เอาลูปเนี่ยแย่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มตัวนี้มันก็จะเหนี่ยวนำความร้อนขึ้นมาแล้วลูปก็จะแดงนะครับก็สามารถออกมาใช้งานได้มีทั้งชนิดแย่ทีละอันกับแย่ทีละกรรมนะครับตัวนี้นิยมใช้ในตู้ชีวะอนามัยตัวถัดมาออโต้เคฟนะครับหรือมอนิ่งความดันไอนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใดมีแลบจุลที่นั่นต้องมีออโต้เคฟขาดไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าอุปกรณ์เราจะเป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งซื้อมาแล้วใช้ได้เลยก็ตามแต่เวลาใช้งานเสร็จก็จะต้องนึ่งฆ่าเชื้อก่อนเอาไปทิ้งเสมอนะครับที่ปกติน้ำเนี่ยมันเดือดที่100องศาเซลเซียสที่ระดับน้ำทะเลใช่ไหมครับแต่ว่าออโต้เคฟเนี่ยอุณหภูมิที่เขาต้องการคือ121องศาวิธีที่ทำให้น้ำเดือดที่อุณหภูมิสูงได้แบบนี้ก็คือการเพิ่มแรงดันข้างในนะครับเพราะฉะนั้นในออโต้เคฟเนี่ยแรงดันสูงมากนะครับดังนั้นในการใช้งานก็จะต้องมีความระมัดระวังนะครับเราจะไม่ทะเลาะทะล่าเปิดฝาทันทีนะครับปกติเนี่ยออโต้เคฟถ้าหากเป็นยี่ห้อที่มีมาตรฐานเนี่ยในเวลาที่อุณหภูมิยังสูงอยู่เนี่ยระบบเซฟตี้จะทำงานฝาจะเปิดไม่ออกนะครับแต่ถ้าเป็นออโต้เคฟแบบแมนนวลแบบที่ไม่มีเซฟตี้อะไรเลยถ้าเรามีแรงมากพอเราก็เปิดฝาได้แล้วมันก็จะระเบิดใส่หน้าเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับก่อนเปิดสำคัญมากนะครับก่อนเปิดนะครับเช็คอุณหภูมินะครับแล้วก็เช็คแรงดันดีๆปกติคืออุณหภูมิมันก็จะสอดคล้องกับแรงดันอยู่แล้วนะครับคือถ้าอุณหภูมิเนี่ยมันน้อยกว่า80องศาเนี่ยค่อยเปิดก็จะปลอดภัยนะครับบางคนใจร้อนหน่อยก็อ่ะน้อยกว่า90อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีในการใช้งานเนี่ยปกติเราก็จะใช้งานอยู่ที่121องศานาน15นาทีขึ้นไปนะครับแต่เพื่อความกันเหนียวเนี่ยก็ประมาณ20นาทีนะครับประมาณ20นาทีแต่มันก็จะมีบางกรณีนะครับที่เรานึ่งฆ่าเชื้อสารอาหารบางอย่างอย่างเช่นพวกน้ำตาล
ถ้าเราใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไปน้ำตาลมันก็จะไหม้เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเราก็จะต้องลดเวลาลงมานะครับคราวนี้พอลดเวลาปุ๊บโทษทีครับพอเราลดอุณหภูมินะครับเราจะลดอุณหภูมินะครับอย่างเช่นนึ่งน้ำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยมันไหม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลดอุณหภูมินะครับซึ่งลดอุณหภูมิก็จะต้องเพิ่มเวลานะครับอย่างเช่นปกติใช้121แต่พอนึ่งน้ำตาลปุ๊บจะใช้115องศาก็จะเพิ่มเวลาเป็น30นาทีอะไรประมาณนี้นะครับคืออาหารเลี้ยงเชื้อบางชนิดมันก็มีน้ำตาลสูงนะครับตัวถัดมานะครับคือ Hot Air Oven นะครับก็คือตู้อบลมร้อนนะครับตัวนี้ก็เหมือนตู้อบทั่วๆไปอ่ะเหมือนตู้อบในครัวเราอ่ะนะครับตัวนี้เป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแห้งนะครับก็คือเป็น Dehisterization ก็จะใช้180องศาเซลเซียสนาน3ชั่วโมงขึ้นไปนะครับทีนี้3ชั่วโมงนับตอนไหนนะครับ3ชั่วโมงเนี่ยก็คือเริ่มนับตอน180องศานะครับเวลาก่อนนั้นไม่นับนะครับแล้วพอครบ180องศา3ชั่วโมงเนี่ยก็จะต้องปล่อยนะครับปล่อยคูลดาวน์เนี่ยปกติก็ข้ามวันนะครับข้ามวันข้ามคืนแล้วก็ข้อเสียของไอ้ตัวเนี้ยก็คือมันจะมีข้อจำกัดของวัสดุค่อนข้างเยอะนะครับพวกยางก็ไม่ได้พลาสติกก็ไม่ได้นะครับก็เลยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่พวกนี้ใช้กับพวกเครื่องแก้วทนร้อนนะครับส่วนมากก็ใช้กับพวกจานเลี้ยงเชื้อนะครับใช้กับพวกปิเปตแก้วนะครับแต่ถ้าเราใช้จานพลาสติกเราใช้ปิเปตพลาสติกเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องนี้แล้วนะครับอันนี้คือหน้าตาของเขาเวลาเปิดออกมาเวลาเปิดเข้าไปก็จะเจอชั้นแบบนี้เลยไม่ได้หมายถึงว่าเจออาจารย์อยู่ข้างในนะเจอชั้นอาจารย์เข้าไปทำไมในนั้นไม่ใช่นะครับข้างหลังก็จะมีพัดลมระบายอากาศนะครับทีนี้อุปกรณ์กลุ่มถัดมานะครับคือพวกที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็คืออินคิวเบเตอร์ขยี้ตาแรงๆอาจารย์เอาภาพมาซ้ำหรือเปล่านี่ไม่ใช่นะครับอินคิวเบเตอร์กับฮอตแอร์โอเว่นหน้าตาจะคล้ายกันคล้ายมากเลยมากอ่ะเล่นจับผิดภาพจำภาพนี้ไว้นะกับภาพข้างล่างต่างกันตรงไหนข้อ1พัดลมข้อ2ประตูตรงนี้เห็นไหมจะมีประตูแก้วHot Air Oven จะมีพัดลมขนาดใหญ่แต่จะไม่มีประตูแก้วข้างหน้าแต่ถ้าเป็น Incubator หรือว่าตู้บ่มเชื้อนะครับพัดลมเขาจะตัวเล็กๆเล็กมากเลยบางยี่ห้อก็แทบไม่มีด้วยซ้ำนะครับเป็นแค่ช่องให้อากาศมันแพร่ผ่านเฉยๆนะครับแต่เขาจะมีประตูกระจกตรงนี้นะครับเพราะว่าอินคิวเบเตอร์หรือว่าตู้บ่มเชื้อเนี่ยเขาจะใช้ที่อุณหภูมิต่ำกว่านะครับก็คือบางยี่ห้อก็เราบางกรณีเราจะเซตไว้ที่29บางกรณีก็35บางกรณีก็37ขึ้นอยู่กับว่าเราบ่มอะไรนะครับแล้วเขาต้องการความนิ่งความเสถียรของอุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เปิดปิดฝาตู้บ่อยๆมันก็จะทำให้อุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็เลยมีออปชันตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือกระจกใสนะครับมันก็จะปิดไว้แบบนี้นะครับเวลาที่เราแค่อยากจะมาส่องดูว่าตัวอย่างฉันยังอยู่ดีอยู่ไหมมีมนุษย์หน้ามึนคนไหนเอาของฉันหนีไปหรือเปล่าคุณก็แค่เปิดประตูเหล็กออกมานะครับแล้วก็ส่องผ่านประตูกระจกตัวนี้ไปดูว่าตัวอย่างยังอยู่ไหมแค่นั้นก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดประตูแล้วก็จกออกมาดูนะครับก็จะทำให้ลดการแกว่งของอุณหภูมิจากการเปิดประตูได้นะครับทีนี้เมื่อกี้นี้เป็นอินคิวเบเตอร์แบบธรรมดาตั้งทิ้งไว้เฉยๆนะครับเชื้อจะได้รับอากาศจากการที่อากาศข้างบนเนี่ยมันแพร่ผ่านผิวหน้าลงไปนะครับซึ่งมันอาจจะไม่สาแก่ใจในสายจวดนะครับว่าอยากให้เชื้อมันเจริญไวๆจังเลยจะทำยังไงดีนะครับสิ่งที่เราทำได้ครับก็คือเราก็จะต้องเขย่าเขานะครับเพื่อที่จะกระตุ้น
ให้ตัวเนี้ยมันมีการกระเพื่อมนะครับแล้วการแลกเปลี่ยนก๊าซมันก็จะเกิดเร็วขึ้นคราวนี้การเขย่านะครับถ้าเราจะไปนั่งเขย่าอยู่นั้นมันก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าตู้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเขาก็เลยออกแบบเครื่องนะครับให้ตัวถาดข้างล่างสามารถหนีบแล้วก็เขย่าได้ในขณะที่ตัวเนี้ยมันอยู่ในตู้อีกทีนึงนะครับคือต้องบอกก่อนว่ามันมีเครื่องเขย่าที่ตั้งอยู่ข้างนอกนะครับแบบไม่ควบคุมอุณหภูมิก็มีเหมือนกันนะครับแต่เนี้ยก็คือจะเป็นเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมินะครับก็คือเอาเชื้อเข้าไปเขย่าข้างในนะครับมันก็จะคุมได้นะครับเวลาที่เราเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราก็จะกำหนดสภาวะว่าเลี้ยงโดยเขย่านะครับ100 RPM 37องศาเซลเซียส18ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะเขียนระบุไว้ถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าเลี้ยงใน Shaking Incubator นะครับเขย่าที่ความเร็วรอบ100รอบต่อนาทีควบคุมอุณหภูมิที่37องศาเซลเซียสแล้วก็เลี้ยงนาน18ชั่วโมงเวลาที่เราทำแลบโปรโตคอลแลบที่ดีก็จะมีเรื่องพวกนี้บอกมาหมดเลยนะครับว่าเราต้องเลี้ยงเชื้อด้วยสภาวะไหนแล้วทำไมต้องบอกก็เพื่อที่จะให้การทดลองแต่ละครั้งทำเหมือนกันนะครับผลที่ได้มันก็จะสามารถเปรียบเทียบกันได้นะครับเพราะว่าเชื้อชนิดเดียวกันถ้าเลี้ยงที่อุณหภูมิต่างกันการเขย่าต่างกันมันก็จะให้ผลอัตราการเจริญที่ไม่เท่ากันนะครับทีนี้ในการใช้งานนะครับก็จะต้องมีการบาลานซ์นะครับอย่ากองของไว้ที่ใดที่หนึ่งมากเกินไปจะต้องมีการกระจายน้ำหนักนะครับเพื่อที่ให้ตัวเขย่าเนี่ยมันอายุใช้งานอยู่ได้นานๆนะครับส่วนนี้คือหน้าตาของเครื่องเขย่าที่ห้องแลบเรามีนะครับกระปุกกระปิ๊กน่ารักนะครับแล้วก็จะมีอ่างน้ำร้อนนะครับวอเตอร์บาธนะครับตัวนี้ก็ควบคุมอุณหภูมิแต่ใช้น้ำเป็นตัวกลางนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างเหมาะกับการทำปฏิกิริยาของเอนไซม์มากกว่านะครับจะไม่ค่อยเอามาเลี้ยงเชื้อนะครับเพราะว่าเวลาที่มันมีน้ำโอกาสที่จะปนเปื้อนก็จะค่อนข้างสูงกว่านะครับก็จะเอาไว้ใช้แบบให้ความร้อนสารทำปฏิกิริยาของเอนไซม์หรือว่าอุ่นอาหารวุ้นให้มันกลายเป็นวุ้นเหลวนะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่แบบเขย่าได้ด้วยนะบางคนเขาก็อยากเขย่าในน้ำอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีฮีทบ็อกซ์นะครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่มีช่องเสียบนะครับเราก็จะเอาหลอดเล็กๆนี่แหละหลอด 1.5 หลอด PCR อย่างเงี้ยใส่สารแล้วก็เสียบเข้าไปเราก็สามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะครับใหญ่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเฟอร์เมนเตอร์นะครับก็คือถังหมักนะครับอีกชื่อนึงคือไบโอรีแอคเตอร์ตัวนี้เราสามารถควบคุมได้ว่าเราจะเอาอาหาร A อาหาร B ใส่ลงไปเท่าไหร่ตอนไหนนะครับมีการปั่นกวนที่อัตราเท่าไหร่มีการพ่นออกซิเจนพ่นอากาศเข้าไปไหมนะครับแล้วก็สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะข้างในได้ด้วยอย่างเช่นอาจจะวัดอุณหภูมิวัด pH วัดการนำไฟฟ้าลงไปในระหว่างกระบวนการเลี้ยงก็ได้นะครับเขาก็จะมีหลายขนาดนะครับทั้งแลบสเกลไพลอตสเกลproduction scale แล้วก็ industrial scale นะครับ lab scale ก็คือขนาดเล็กๆใช้ในห้องแลบนะครับ5ลิตร10ลิตรก็ว่ากันไปนะครับส่วน pilot scale ก็20 30ลิตร100ลิตรนะครับ production scale ระดับที่ผลิตระดับ SME ได้ก็อย่างเช่นพวก 1,000 ลิตร 2,000 ลิตร 3,000 ลิตรอะไรเงี้ยนะครับที่เขาเอาไว้หมักเหล้าขายนะครับพวกที่เขาผลิตพวกสุราก้าวหน้าเขาก็ใช้ประมาณนี้ครับทำคราฟต์เบียร์นะครับแต่ถ้าเป็น industrial scale นะครับหรือว่า scale อุตสาหกรรมนะครับตัวนี้ก็จะมีขนาดเป็นหมื่นเป็นแสนลิตรนะครับใหญ่มากเทียบขนาดเนี่ย lab scale อันน้อยๆนะครับไม่กี่ลิตร pilot scale เนี่ยก็แค่นี้นะครับอันนี้คือตัวถังนะเนี่ยถังมีแค่2จุดส่วนที่เหลือเป็น controller นะครับกับระบบท่ออ่านี่อันนี้ production scale นะครับระดับ100ลิตรจนถึงไม่กี่พันลิตรนะครับอันนี้คือบันไดนะเทียบไซส์คนอันนี้นะครับถ้าคนยืนบันไดนะครับแต่ถ้าเป็น industrial scale นะครับคนเนี่ยคือตัวเท่านี้นะครับถังใหญ่มากแล้วก็จะมีเครื่องมืออื่นๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูการใช้งานแบบละเอียดทีหลังแล้วกันนะครับอย่างเช่นพวกเครื่องช่างนะครับเครื่องช่างก็จะมีแบบความละเอียดต่ำๆนะครับความละเอียดสูงๆนะครับแบบหลายตำแหน่ง
็จะมี pH meter นะครับเอาไว้วัดความเป็นกรดด่างนะครับก่อนจะใช้ pH meter นะครับจะต้องแคลิเบตนะครับเพื่อที่ทำสแตนดาร์ดเคิร์ฟทุกครั้งก่อนการใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าอาทิตย์ที่แล้วแคลิเบตแล้วอาทิตย์นี้ไม่ต้องทำก็ได้ไม่ใช่นะครับเสียบปลั๊กใหม่แล้วแคลิเบตทุกครั้งแล้วก็จะมีกล้องจุลทรรศน์นะครับอันนี้ก็จะได้ใช้งานอย่างแน่นอนนะครับมีตู้เขี่ยเชื้อนะครับ Velocity Cabinet ตัวนี้จะมีระบบฟอกอากาศข้างในนะครับอากาศข้างในอากาศสะอาดจะเป่าลงมาเป็นม่านแบบนี้นะครับส่วนอากาศสกปรกก็จะถูกดูดเข้าไปแล้วก็กองนะครับแล้วก็วนเวียนอยู่ข้างในแบบนี้นะครับทีนี้ตัวไส้กรองนะครับที่ใช้ก็จะมีเฮปปากับอูปาฟิลเตอร์นะครับมีอยู่2แบบนะครับอันนี้คือการฟอกอากาศนะครับส่วนพื้นผิวข้างในนะครับเราก็จะใช้การเช็ดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เวลาใช้งานเสร็จกับก่อนใช้งานจะต้องเปิด UV นะครับเปิด UV ซึ่ง UV ก็เป็น UVC นะครับเปิดประมาณ20ถึง30นาทีนะครับก่อนและหลังใช้งานเสมอนะครับคราวนี้ UV เนี่ยพอมันเจอกับออกซิเจนนะครับมันจะกลายเป็นโอโซนซึ่งตู้พวกนี้เวลาที่เราเปิดใช้ใหม่ๆโอโซนจะเข้มข้นมากนะครับจนแสบจมูกเพราะฉะนั้นอากาศที่เราเปิดใช้ตู้ใหม่ๆมันจะเป็นพิษนะครับเพราะฉะนั้นก่อนใช้งานจะต้องเปิดตู้แล้วก็เปิดพัดลมให้มันหมุนเวียนอากาศประมาณ 5-10 นาทีก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อพื้นผิวด้วยเอทานอลก่อนหลังใช้งานด้วยนะครับซึ่งรูปแบบการไหลของอากาศนะครับก็จะมีหลายแบบนะครับอันนี้เป็นคลาส1นะครับดูดอากาศเข้าแล้วก็กรองอย่างเดียวนะครับแบบนี้ตัวอย่างมีสิทธิ์เจอกับอากาศสกปรกเพราะฉะนั้นทางการแพทย์ไม่ใช้อันนี้ไม่อยากใช้นะครับมันไม่ปลอดภัยพอนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงด้วยนะที่เป็นตู้ลามิน่าตู้ที่เขาเพาะเลี้ยงพวกกล้วยไม้อะอันนั้นยิ่งโหดนะครับถ้าตู้ลามิน่าเนี่ยคืออากาศเนี่ยจะมาแบบนี้อากาศเสียเข้ามานะครับอากาศเสียถูกกรองจากข้างบนนะครับผ่านฟิลเตอร์นะครับกลายเป็นอากาศดีแล้วอากาศดีก็จะถูกดันดูดเข้าไปข้างหลังตู้แล้วก็ดันออกนะครับทีนี้ถ้าหากลมมันปะทะหน้าเราแล้วตอนนั้นเรากำลังทำเชื้อวัณโรคอยู่จะเกิดอะไรขึ้นตัวเราอยู่ตรงไหนตัวเราอยู่ตรงนี้เชื้อวัณโรคก็กระแทกเข้าหน้าเต็มๆนะครับอันนี้คือตู้ลามิน่าซึ่งตู้ลามิน่าเนี่ยเป็นตู้ที่ไม่เหมาะกับการใช้ในงานจุลชีววิทยาด้วยประการทั้งปวงนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆคนที่ชอบเรียกตู้แบบนี้นะครับตู้ไบโอเซฟตี้คาบิเนตหรือตู้ BSC ว่าลามิน่าซึ่งไม่ใช่นะครับใครเรียกตู้นี้ว่าลามิน่าอาจารย์จะให้ไปวิ่งรอบสระแก้วนะครับตามจำนวนเส้นขนบนคิ้วนะครับต้องนับก่อนเลยนะมีกี่เส้นหยอกหยอกแต่ไม่ควรนะครับมันสับสนนะครับเรียกให้ถูกว่าตู้ BSC นะครับหรือว่า Bio Safety Cabinet ชื่อยาวหน่อยอร่อยแน่นะครับแต่ถ้าหากเราดูดีๆนะครับตั้งใจแบบให้เวลามันนิดนึงเราจะเห็นว่าตัวอากาศที่เป็นอากาศเสียมันจะไม่มีการพัดมากระทบหน้าเราเด็ดขาดนะเนี่ยอากาศเขียวคืออากาศข้างนอกเข้าไปปุ๊บนะครับโดนดูดแล้วก็กองข้างบนนะครับออกมาเป็นอากาศดีนะครับแล้วอากาศดีตัวเนี้ยมันก็จะถูกดูดลงข้างหน้านะครับตัวเนี้ยด้านหน้าตู้มันก็ดูดได้ครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยอากาศข้างในไม่ออกข้างนอกเด็ดขาดตัวเนี้ยถ้ามันเป็นเชื้อก่อโรคนะครับมันก็จะไม่ฟุ้งกระจายออกมานะครับทีนี้ถ้าหากเป็นเชื้อไวรัสที่มีความอันตรายสูงๆนะครับเขาจะใช้ BSC คลาส 3นะครับ
คลาส3เนี่ยก็คือเนี่ยสังเกตได้จะมีถุงมือนะครับอันนี้รบกวนแก้ให้หน่อยนะครับเป็นคลาส2นะครับไม่ใช่คลาส1เป็นคลาส2ทั้ง2อันเลยนะครับคลาส2 A2 กับ B2 นะครับนี่ปล่อยไปค่อยไปนั่งเล่นนั่งดูเล่นนะครับแล้วก็จะมีสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับอันนี้วัดการดูดกลืนแสงนะครับหลักการของเขานะครับก็คือถ้าสารที่อยู่ในนี้นะครับมันมีอนุภาคหนาแน่นมากแสงที่ผ่านเข้าไปนะครับมันก็จะออกมาน้อยลงนะครับคราวนี้เขาก็สามารถเอามาคำนวณเป็นค่าความหนาแน่นแล้วก็สามารถคำนวณกลับเป็นค่าความเข้มข้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไอ้ตัวสเปกโทรโฟโตมิเตอร์หรือว่าเครื่องวัดการดูดกลืนแสงเนี่ยเราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการวัดความหนาแน่นของเซลล์วัดความเข้มข้นของสารละลายที่มีสีได้นะครับแล้วก็สามารถเอามาติดตามกิจกรรมของเอนไซม์ได้นะครับถ้าเราวัดตัวถ้าเราเติมสารที่มันมีสีเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถวัดความเข้มข้นของพวกโปรตีนแล้วก็ DNA RNA ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะต้องใช้แสงในย่าน UV นะครับเพราะว่าโปรตีน DNA RNA เนี่ยจะดูดกลืนแสง UV ได้นะครับถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่มีสีก็ตามนะครับซึ่งการใช้งานนะครับจะต้องใช้คู่กับภาชนะบรรจุที่มีชื่อว่า Cuvette นะครับคิวเวตคือตรงนี้นะครับอันนี้คือคิวเวตซึ่งคิวเวตเนี่ยลักษณะที่ดีก็คือจะต้องใสโปร่งแสงนะครับมันก็จะมีคิวเวตบางชนิดนะครับที่เขาออกแบบมาเพื่อที่จะลดปริมาตรของตัวอย่างลงนะครับก็คือเขาจะบีบด้านข้างเข้านะครับทำให้ใช้ตัวอย่างในปริมาตรที่ลดลงก็จะช่วยประหยัดตัวอย่างนะครับส่วนนี้คือบ็อกซ์ไดอะแกรมของสเปกโทรโฟโตมิเตอร์นะครับก็จะประกอบด้วยตัวแหล่งกำเนิดแสงนะครับแล้วก็จะมีเลนส์นะครับที่ช่วยรวมแสงเข้าปริซึมเพื่อที่จะแยกออกเป็นสเปกตรัมในช่วงต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวเวฟเลนส์ซีเลคเตอร์นะครับก็คือเลือกแสงออกมาแค่หนึ่งความยาวขึ้นนะครับจากนั้นนะครับแสงเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็จะผ่านตัวอย่างนะครับเขาก็จะวัดความเข้มข้นเนี่ยก่อนแล้วก็หลังนะครับก่อนและหลังการผ่านนะครับแล้วก็แสงที่ผ่านออกมาเนี่ยก็จะตกกระทบที่ตัวดีเทคเตอร์นะครับแล้วเขาก็จะแปลงออกมาเป็นค่าไฟฟ้าแล้วก็จะแปลงออกมาเป็นค่าที่เป็นตัวเลขนะครับแล้วเราก็ตัวเลขตัวเนี้ยไปจัดการทางข้อมูลต่ออย่างเช่นเอาไปคำนวณเป็นความเข้มข้นคำนวณเป็นความหนาแน่นซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องคำนวณด้วยมือนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเครื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขามีการฝังโปรแกรมคำนวณเข้าไปนะครับบางเครื่องเนี่ยก็แค่วัดเสร็จปุ๊บก็ได้ค่าความเข้มข้นออกมาแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับคล้ายๆกันกับตัวเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าเราเรียกว่าไมโครเพจรีดเดอร์นะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับอันเนี้ยคือไมโครเพจตรงเนี้ยมี8นะครับตรงนี้มี12นะครับคูณกันได้96เพราะฉะนั้นไอ้ไมโครเพจเนี่ยก็เลยมีอีกชื่อหนึ่งนะครับว่าเป็น96เวลเพจนะครับทีนี้ตัวที่มันเป็น8เนี่ยตัวที่มันเป็นด้าน8เราก็จะใช้ตัวเนี้ยนะครับเราใช้ตัวมัลติชแนลตัวเนี้ยนะครับในการจัดการกับเขานะครับเพราะว่าถ้าหากเราใช้ปิเปตธรรมดาเราจะต้องดูดทีละรูนะครับแต่ถ้าเราใช้มัลติชแนลนะครับก็คือเนี่ยจุ่มครั้งเดียวเนี่ยเราดูดได้8รูนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเพลทแทนที่จะทำ96ครั้งเราใช้การ
ทำงานกับเขาแค่12ครั้งนะครับแล้วข้อดีข้อนึงนะครับก็คือว่าเวลาที่เราทำปฏิกิริยาทางเคมีหรือว่าเราทดสอบยาปฏิชีวนะเนี่ย1หลอดนะครับ1หลอดเนี่ยจะใช้ประมาณ10มิลลิลิตรนะครับหรืออย่างน้อยก็คือ5มิลลิลิตรนะครับต่อ1หลอดแต่ไมโครเพจเนี่ย1หลุมนะครับจะเท่ากับ1หลอดนะครับก็คือ1เวลเท่ากับ1ทิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตอนแรกนะครับที่ใช้ปริมาตร960มิลลิลิตรนะครับเราสามารถลดลงมาเนี่ยเหลือแค่เอา96ไปคูณ100ไมโครลิตรสิได้เท่าไหร่เอ่ยเป็น 9,600 ไมโครลิตรนะครับเท่ากับ 9.6 มิลลิลิตรเอง 9.6 จาก960เหลือแค่ 9.6 นะครับประหยัดไหมประหยัดเยอะเลยนะครับทีนี้เวลาที่เราจะวัดการดูดกลืนแสงของแต่ละช่องนะครับเราก็ไม่ต้องวัดทีละช่องนะครับแทนที่เราจะวัด96ครั้งเราใช้เครื่องนี้นะครับกดปุ่มปุ๊บถาดก็จะเลื่อนออกมานะครับกดปุ่มปุ๊บถาดเลื่อนออกมาแล้วเราก็เอาเนี้ยวางนะครับกดปุ๊บเข้าไปกดสแกน1ครั้งได้ค่าออกมา96ตัวอยากวัด3ซ้ำก็กด3ครั้งครับง่ายไหมง่ายแล้วเราคิดว่าเรามีเครื่องนี้ไหมที่หมอเรามีนะครับมีได้ใช้ด้วยเออเอาสิใครจะบอกเรียนพยาบาลแล้วจะพัดไม่ได้ทำแลบนี่เอานันยางนะครับชุบน้ำแล้วตบปากมันดีกว่าของเขาจะแห้งครับไม่เราไม่ใช้ความรุนแรงครับเราตบจนกว่ารองเท้าจะแห้งก็พอแล้วนะครับตัวถัดมานะครับเครื่องปั่นเบี่ยงนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ใช้แยกเซลล์กับของเหลวออกจากกันก็ใช้หลอดนะครับใส่อาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้อลงไปแล้วเราก็เอาเข้าไปครับแล้วมันก็จะหมุนด้วยความเร็วที่สูงมากนะครับจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเขาใช้แรงเหวี่ยงที่สูงมากนะครับแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นในหลอดเนี่ยจะสูงมากขึ้นเป็นหมื่นเท่าเพราะฉะนั้นจากเซลล์ที่มีน้ำหนักเบาๆเขาก็จะมีน้ำหนักที่สูงมากแล้วเขาก็จะตกตะกอนลงมาเกาะกันเป็นก้อนๆนะครับเกาะลงมาเป็นเพลเลตนะครับเพลเลตเนี่ยหมายถึงตัวตะกอนเซลล์ที่อยู่ข้างล่างนะครับส่วนข้างบนนะครับจะเหลือน้ำใสๆเราเรียกว่าซูเปอร์นาแตนนะครับก็คือส่วนใสส่วนเพลเลตเนี่ยก็คือตัวตะกอนเซลล์นะครับที่ในการทดลองมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้เซลล์หรือเราอยากได้ส่วนที่ละลายอยู่ในน้ำถ้าเราอยากได้เซลล์เราก็เทน้ำทิ้งนะครับแล้วเราก็เอาตัวทำละลายมาละลายเซลล์คืนนะครับแต่ถ้าเราอยากได้น้ำเราก็ดูดไอ้น้ำน้ำใสๆเนี่ยไปหลอดใหม่นะครับตัวนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเราแยกแบคทีเรียได้สายพันธุ์นึงแล้วเรารู้ว่าแบคทีเรียสายพันธุ์เนี้ยมันสามารถผลิตยาปฏิชีวนะได้เราก็แบคทีเรียไปเลี้ยงในอาหารนะครับแต่เราไม่ต้องการเซลล์อ่ะเราก็จัดการปั่นเวียงมันสิแล้วน้ำข้างบนตรงนี้เราก็ย้ายไปหลอดใหม่นะครับย้ายไปหลอดใหม่เราก็จะได้น้ำใสๆที่ข้างในเนี่ยมียาปฏิชีวนะนะครับหรือว่ามีพวกสารเมตาบอไลต์อยู่นะครับอันนี้คือประโยชน์ของเขานะครับคราวนี้เครื่องปั่นเวียงก็แบ่งได้หลายประเภทนะครับตามประเภทของหัวหมุนหัวปั่นหัวปั่นเนี่ยเราเรียกว่าโรเตอร์นะครับแบ่งตามประเภทความเร็วในการปั่นนะครับแล้วก็แบ่งตามความสามารถในการควบคุมอุณหภูมินะครับถ้าแบ่งตามประเภทของโรเตอร์นะครับเนี่ยมันก็จะมีสวิงกิ้งบักเก็ตนะครับก็คือตัวเนี้ยมันจะตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับบานพับนะครับเวลาที่เราปั่นเหวี่ยงตัวเนี้ยมันก็จะกางออกนะครับหลอดเขาก็จะกางออกแบบนี้นะครับเวลาที่เราปั่นเสร็จตะกอนเขาจะตกข้างล่างแบบนี้นะครับกับอีกแบบนึงนะครับก็คือแบบฟิกแองเกิลนะครับ
เวลาที่ปั่นเสร็จนะครับตะกอนเขาจะเกาะอยู่ด้านข้างนะครับเกาะอยู่ด้านข้างเวลาที่เราเอาหลอดออกมาเขาก็จะเกาะเฉียงๆแบบนี้นะครับเกาะที่ด้านนอกนะครับแบบนี้ทีนี้ตัวโรเตอร์เนี่ยนอกจากเรื่องของมุมแล้วนะครับเขาก็จะมาพิจารณาอ้าวแบตมือถือหมดแน่เลยนะครับอาจารย์สอนโดยใช้ไอ้ฮอตสปอตเป็นตัวเชื่อมนะครับมีคนแอบเย่ด้วยอีกนิดเดียวเองอีก3สไลด์เองนะครับทีนี้เวลาที่เราดูโรเตอร์นะครับเดี๋ยวเราดูในไอ้แผ่นที่63นะครับมันจะมีตารางบอกเนาะแม็กสปีดนะครับเป็น RPM กับ RCFRPM เนี่ยคือรอบสูงสุดนะครับในหน่วยรอบต่อนาทีที่เราใช้โรเตอร์นั้นได้นะครับส่วน RCF นะครับคือแรงเทียบเท่ากับน้ำหนักนะครับอย่างในช่องแรก 8,000 RPM เท่ากับ 6660 RCF นั่นแสดงว่าโรเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าหมุนที่ 8,000 รอบต่อนาทีจะทำให้เกิดแรงข้างในเนี่ยเป็น 6,660 เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งถ้าถามว่าหน่วย RPM กับ RCF อันไหนที่นิยมมากกว่ากันหน่วย RCF หรือหน่วย XG เนี่ยนิยมมากกว่านะครับเพราะว่ามันเปรียบเทียบกันง่ายกว่านะครับแล้วก็ในสไลด์61นะครับในสไลด์61ก็จะมีตัวเซนทริฟิวแบบทิบูล่านะครับก็คือเขาจะให้สารเนี่ยมันหมุนเวียนหมุนข้างในเหมือนกับไซโครนนะครับแล้วมันก็จะแยกน้ำแยกเนื้อออกได้นะครับแล้วก็อันถัดไปนะครับ62เราก็จะเห็นว่ามันมีเซนทริฟิวในหลายขนาดนะครับแน่นอนว่าอันใหญ่กว่าก็จะทำแรง G ได้มากกว่านะครับซึ่งการคำนวณ นะครับระหว่างแรง G กับตัว RPM เนี่ยมันก็มีสูตรในการคำนวณ นะครับซึ่งตัวหนึ่งเนี่ยที่มันมีผลมากๆต่อการแปลง RPM เป็นแรง G นะครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์นะครับซึ่งในสไลด์อาจารย์ก็จะมีตัวตารางไว้ให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องเครื่องมือนะครับเสร็จก่อน 4:00 น.ใช้เลยนะครับจวดมากนะครับ